โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชาแนลนะครับถ้าขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำคอมโบท่ายากต่างๆของฮีโร่แรงเอสใน ROV นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนแทรกเทคเล็กน้อยให้ด้วยนะสำหรับฮีโร่แรงเอสทุกตัวในวันนี้นะมาเจาะลึกกันเลยว่ามีคอมโบอะไรบ้างเทคนิคอะไรบ้างที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับฮีโร่แรงเอสนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงมันได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็เลยมันได้เป็นง่ายๆมากขึ้นนะมารับชมกันเลยนะครับเราก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับในตำแหน่งของออฟเลนนะแรงเอสของเราก็คือซูก้าเองซูก้านะครับอธิบายถึงพาสซีฟมันก่อนบางคนไม่เข้าใจมาทำงานไงพาสซีฟของซูก้านะครับเมื่อเราสัมผัสฮีโร่ครบ5ฮิตนะครับเพื่อทำการรีเลือด 10% ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากพาสซีฟไปซับซ้อนก็คือตีครบ5ฮิตนะครับก็รีเลือดไปเลยนะ 10% นะครับแล้วก็อีก1ข้อที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับสกิลต่างๆของซูก้านะครับซูก้าทุกครั้งที่ใช้สกิลจะตีธรรมดาแรงขึ้นนะแล้วมันจะตีไกลปกติด้วยเพราะงั้นไม่จำเป็นต้องใช้สกิลแล้วแนบๆนะมันจะมีใช้สกิลแล้วเห็นวงมั้ยไอ้วงเนี่ยมันหมายความว่าเราตีได้ไกลแค่ไหนนะครับซึ่งจริงๆมันไกลมากนะเวลาเล่นซูก้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้สกิลเราแนบเพื่อตีนะเราสามารถใช้ไกลๆอย่างนี้ได้นะครับไม่ต้องเข้าไปใกล้มากนี่เป็นข้อที่ควรรู้สำหรับทริคของซูก้ามีไม่ค่อยเยอะที่ทุกคนควรรู้ก็มีแค่ท่า1ตีไกลใช่ไหมท่า2ก็ตีไกลเหมือนกันนะครับแต่ท่า2เนี่ยพิเศษหน่อยคือถ้าเกิดเราจะให้ได้คุ้มค่าสุดเนี่ยต้องกิ้งโดนฮีโร่นะเพื่อให้ได้เกราะมีผลนิดหน่อยนอกนั้นทริคไม่ค่อยมีก็จะไปหนักตรงที่ท่าฟิกเกอร์เหยียบก็ท่านี้แนะนำให้ทำให้เป็นนะครับกดอันตีก่อนนะครับแล้วกดฟิกเกอร์มาในทางที่กำหนดนะครับมันก็จะเข้าไปกลางวงได้นะครับอันนี้ใช้ได้หมดเลยในทั้งในกรณีที่ฝั่งเดินเข้ามาล้ำๆมาอย่างเงี้ยเราอันติธรรมดาไม่ถึงถูกไหมใช้ท่า2ไปบางทีถ้าบางคนเขามือไวก็อาจจะโดดหลบได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราโอเคถ้าเราคิดว่าจังหวะนี้เอาชัวร์เลยฟิกเกอร์เหยียบมันก็จะได้ชัวร์สุดหรือแบบถ้าเกิดเราแบบเอาเลยไม่อยากจะแบบฟิกเกอร์เหยียบก็แนะนำเป็นท่า2แล้วอันตินะครับโดยรู้สึกว่าท่า2กินดีเลย์น้อยกว่านะตอนจะทำคอมโบนี้มันจะเป็นอย่างงี้นะครับมันจะได้ค่อนข้างไกลมากก็เป็นคอมโบที่แนะนำให้ทำให้เป็นนะครับส่วนคอมโบของซูก้าทำยังไงบ้างนะครับที่ดอยจะแนะนำคอมโบซูก้านะถ้าดักท่านะครับดอยให้แบบประมาณ2ช้อยช้อยแรกคือใช้ท่า2ก่อนค่อยๆตีแบบนวดๆนะก็ใช้2ก่อนตีทีนึง1ตี2 1ตีแค่นี้แล้วก็ถ้าเกิดเขาจะหนีค่อยอันตีซ้ำอันนี้คืออีกฝั่งไม่ค่อยดิ้นเยอะแต่ถ้าอีกฝั่งดิ้นเยอะเราแบบว่าเอาชัวร์นะครับก็แนะนำให้อันตีตีท่า2ตี1ตี1ตีนะครับประมาณนี้เป็นอันตีออกไปเลยนะให้เหยียบนะครับประมาณนี้ก็เป็นคอมโบจบแล้วง่ายมากครับนะก็ไปลองไปฝึกกันดูสำหรับทริคของแพนด้าตัวมันไม่ทริคเยอะนะครับไม่มีอะไรมากจังหวะการเดินเกมแล้วก็จำไว้ว่ากดตีทุกครั้งในเวลาเล่นแพนด้าใครเล่นแพนด้าแล้วไม่ตีนะบอกเลยว่าอ่อนนะครับต้องตีทุกฮิตนะครับมีสกิลปุ๊บตีปั๊บนะเทคนิคแล้วก็ทริคต่างๆคอมโบของซูก้านะฮะอ๋อดอยก็ลืมพูดไปอีกข้อนึงนะสำหรับไอเทมที่ดอยมองว่าควรมีนะครับเป็นไอเทมที่พอมากๆนะของซูก้าก็คือโอมิอาร์นะครับซูก้าเนี่ยมันทำหน้าที่คล้ายๆพวกไวโอเลตอะไรเงี้ยมันจะใช้สกิลแล้วตีบ่อยเพราะงั้นการที่มันมีโอมิอาร์เนี่ยทำให้ดาเมจมันเพิ่มมาค่อนข้างมหาศาลเหมือนกันเพราะงั้นพยายามรีบออกชิ้นที่มันชิ้นที่2ชิ้นที่3นะครับหลังจากแบบของจอเกาะมาแล้วควรจะรีบออกโอมิอาร์นะทำให้ตัวเราตีได้แรงมากขึ้นมากนะครับประมาณนี้มาครับมาถึงตัวต่อมาอย่างเคนกันบ้างครับเคนเนี่ยก็เป็นตัวที่เล่นง่ายนะแต่ดอยจะมาสอนทริคบางคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเคนกันนะครับอย่างแรกนะครับก็คือที่การเข้าแก๊งเคนเนี่ยดอยแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นเจอแครี่เนี่ยหรือเมจเนี่ยเราเป็นตัวที่พลิ้วๆเนี่ยดอยแนะนำให้แปะ2ก่อนจากระยะใกล้นะครับใช้คำว่าระยะใกล้นะคือระยะเผาขนนะครับแล้วก็กด1แล้วตีออกนะครับทำยังไงอย่าทำให้ดูนะครับก็คือ2ใกล้1แล้วตีออกสักด้านนะครับประมาณนี้อันนี้จะเป็นวิธีการเข้าแบบง่ายสุดแล้วก็เซฟค่อนข้างมากๆนะเนื่องจากเราสตันเขาได้ทันทีหลังจากที่เราโชว์ตัวนะครับเขาไม่มีจังหวะรีแอคกับการวินวอลของเราก็คือเราโชว์ตัวออกมาก็คือโดนแตะแล้วตันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตีออกไปเลยเห็นไหมมันก็จะหนีได้ค่อนข้างง่ายมากนะครับมันดีกับการที่เราปาแบตแรงไปไกลๆแล้วโดนบ้างไม่โดนบ้างแล้วตีไปแล้วบางทีตายเองอะไรเงี้ยนะฮะเทคนิคต่อมาบางคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวดอยอธิบายให้ฟังถึงความพิเศษของสกิลสองครับสกิลสองเนี่ยมันจะพิเศษตรงที่เวลาเราตีโดนนะครับหลังจากที่เราแบบแปะมัทแรงไว้เนี่ยเราจะรีเลือดนะค่อนข้างเยอะเลยซึ่งถ้าเราแปะใส่คนเนี่ยแล้วตีเนี่ยมันก็จะรีได้ทีเดียวนะครับได้แค่300ไม่เยอะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ถ้าเราเล่นแบทแมนแล้วอยากรีเลือดเยอะๆนะครับเราสามารถปาผ่านคีบได้นะครับซึ่งถ้าเราสามารถปาผ่านคีบไปเนี่ยเราจะรีเลือดหลายรอบได้นะอันนี้เป็นทริคนะครับฮะปาตีตัวนึงแล้วก็เดินไปตีอีกตัวนึงเห็นปะเราเด้งเลือด2รอบนะครับอันนี้ดอยไม่เอาให้ดูว่าสมมติมันมีแบบว่าคีบเลนกลางมี3ตัวไงก็รีเลือดได้3รอบนะถ้าในจังหวะนั้นเราไม่ได้ตีโดนพร้อมกัน3ตัวเราก็จะรีเลือดได้3จังหวะนะครับบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆนะครับในเรื่องนี้ใช้ในการรีเลือดได้ดีมากๆถ้าใครเป็นเมนเคนก็ควรศึกษาเทคนี้ไว้นะฮะก็สำหรับคอมโบการแก๊งดอยก็จะแนะนำประมาณนี้นะ2ท่าที่ดอยคิดว่าโอเคนะครับก็คือจังหวะวิ่งไล่จริงๆเนี่ยเราจะไม่ได้วอล์กอยู่ก็ดอยแนะนำอย่างนี้2อันติ1แล้วก็วิ่งหนีไปเลยนะครับหรือว่าถ้าดาเมจยังไม่พอค่าก็ตีต่อสักหน่อยก็ได้นะครับแล้วแต่ความมั่นใจแล้วก็อีกคอมโบนึงที่ดอยแนะนำอันนี้ดอยแนะนำตอนวินวอล์กนะครับคอมโบนี้เป็นวิ่งเข้าไปใกล้ๆท่าเดิมเลยครับวิ่งไปใกล้ๆนะครับ1แล้วก็อันตีออกด้านที่คิดว่าเซฟนะครับก็จะได้ประมาณนี้ก็มีแค่2ท่าแหละเคนไม่ได้มีท่าอะไรเยอะมากนะฮะอันตีเนี่ยอมตะก็จริงแต่มาตะแป๊บเดียวนะครับมันไม่ได้อมตะนานเท่าเมื่อก่อนนะ
นี่ดาก็ลองกดมาคุดาจริงจริงมามาตัดนิดนึงนะมันจะมีแคนบีทาร์เก็ตเนี่ยแป๊บเดียวนะเพราะงั้นอย่าจงใจเพื่อใช้เพื่อหลบสกิลเลยใช้ยากนะครับเพราะงั้นก็ประมาณนี้นะสับทิกของเคนนะครับครับมาที่ตัวต่อมาครับอย่างหยาดครับตัวนี้อาจจะสอนนานนิดนึงนะเริ่มที่อย่างแรกนะครับคือเรื่องของพาสซีฟของหยาดนะพาสซีฟของหยาดเนี่ยแนะนำว่าใช้สีส้มจะดีกว่าสีฟ้านะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าอย่าใช้สีฟ้าเลยคือสีฟ้าก็มีประโยชน์ในด้านของ CC และดาเมจนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าให้เลือกว่าใช้สีไหนแล้วใช้ง่ายมากสุดหรือควรเก็บสีไหนไว้ตลอดเนี่ยสีส้มจะเป็นสีที่ควรเก็บไว้ตลอดเนื่องจากมันเพิ่มให้เรานะครับทำให้เราแดได้บ่อยนะฮะประมาณนี้แล้วบวกกับมันท่าตีมันเป็นท่าตีล็อกเป้าเนาะโดดปุ๊บเกาะตัวปั๊บทำให้โอกาสใช้งานพลาดมันน้อยสีฟ้ามันมีโอกาสพลาดดอกก็เลยแนะนำให้ใช้สีส้มติดตัวไว้เสมอนะครับอันนี้คือข้อแรกข้อที่2คือตัวของหยาดเนี่ยจะเก่งขึ้นเลเวล8แล้วก็12นะครับเลเวล8เนี่ยเราจะสามารถใช้ตีได้หลายรอบมากขึ้นนะครับจากปกติเนี่ยอันตีจะสามารถใช้งานได้มากกว่า1รอบนะครับปกติเนี่ยอันตีมันจะใช้งานได้รอบเดียวตอนเลเวล4เนาะแล้วก็จะเก่งมากๆอีกทีก็คือตอนเลเวล12เลยตอนเลเวล12เนี่ยพอใช้สกิลพาสซีฟโดนเนี่ยเราจะได้สแต็กไว้1สแต็กตลอดนะเพราะงั้นเราจะใช้สกิลเพียงท่าเดียวเพื่อทำงานพาสซีฟของหยาดได้เพราะงั้นเราจะรันสกิลได้เร็วมากๆแล้วก็สามารถเลี้ยงหลอดของสกิลไปได้ตลอดไปนะครับถ้าเกิดเรารันดีๆนะก็คือรันเป็นแบบ2สามนาทีก็ได้นะครับถ้ารันเก่งๆหน่อยถ้าอีกฝั่งมีเลือดให้รันอ่ะนะโอเคประมาณนี้อันติของหยาดเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการเจาะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งมันสามารถทำงานคู่กับตัวของพาสซีฟแบบพลังแฝง Desperate Duel ได้นะที่เพิ่มค่าเจาะเกาะ 15% นะบวกทบกับตรงนี้ได้นะครับอันติของหยาดเนี่ยจะมีค่าเจาะเกาะที่เป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 40% นะครับเมื่อรวมกับ Duel ที่ 15% แล้วรวมกับมูราที่เจาะได้ 40% เนี่ยถ้าไม่มี Duel นะก็จะเจาะเกาะได้ 80% แล้วถ้าออกมูรามานะครับแล้วก็ถ้าเกิดมี Duel ด้วยจะเจาะได้ถึง 95% เลยนะก็เป็นญาติๆกับดาเมจจริงได้เลยนะต่อให้ฝั่งจะมีเกาะเป็นพันเกาะ300ก็ฟันเข้า 95% ได้แน่นะครับเน้นๆเป็นตัวหนึ่งที่ละลายแทงได้ดีมากๆนะใครแนะนำนะถ้าเกิดเป็นไปได้แพทนี้ออกมูราดีที่สุดนะก็ออกมาเลยมูรานะช่วยทำให้ฟันแรงมากๆนะครับโอเคมาถึงคอมโบกันบ้างที่ดอยแนะนำนะครับดอยขอเริ่มคอมโบที่ไม่มีอันติก่อนนะครับคอมโบไม่มีอันตินะครับมี2แบบแบบดักพุ่มถ้าดักพุ่มดอยจะแนะนำเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าดักพุ่มได้ดีกว่านะก็เริ่มจากการที่1ออกไปนะครับ1 2ตีนะครับดูจังหวะว่าเขาหนีไหมพอเขาหนีก็แดช2ไปอะไรประมาณนี้อันนี้คือไม่มีอันตินะครับโอเคแบบมีอันติเป็นไงบ้างอ่ะแบบมีอันติถ้าดอนดักอ่ะดอนแนะนำให้เป็นเปิดอันติในพุ่มเลยดีกว่านะครับเปิดอันติในพุ่มเลยแล้วก็อันติออกไปพาสซีฟพาส2 1ตี2ตีนะครับประมาณนี้ออกจบแล้วก็รอวนคูลดาวน์ใหม่เล่นใหม่มันก็จะเล่นวนไปอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆเข้าออกเข้าออกนะครับส่วนการเชนคอมโบที่ดอยแนะนำนะก็คือการใช้ท่า1พาสซีฟกับอันติที่เป็นสตันนะครับอันนี้โอกาสใช้งานต่อเนื่องเยอะมากก็คือสมมติเราใช้พาสซีฟสีฟ้าถูกไหมแล้วเราอันติตามอย่างเงี้ยโอกาสที่เราสตันตามมันจะเยอะมากนะมันจะหลบไม่ได้ถ้าเราใช้ท่านี้นะพาสซีฟสีฟ้าบวกกับอันติพุ่งเนี่ยอีฝ่ายจะหลบไม่ได้นะเดี๋ยวดอยใช้ดูครับนึงมันรอมันวนเหมือนกันอย่างเงี้ยคอมโบนี้นะตุ่มตุ่มเนี่ยครับมันจะเด้ง2ทีท่าเนี้ยหลบยากนะครับแทบจะหลบไม่ได้เลยหรืออีกท่านึงที่ดอยใช้บ่อยนะก็จะเป็นสีส้มแล้วอันติเหมือนกันก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอกดให้ดูสีส้มแล้วอันติก็แบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บอะไรก็ได้เหมือนกันแต่ดอยคิดว่าสีฟ้าใช้แล้วเชนคอมโบกันมันทำดาเมจได้ง่ายมากกว่านะครับอะไรประมาณนี้อีกทิกนึงที่ดอยอยากให้ใช้ก็คือเป็นท่าพาสซีฟสีฟ้าแต่สไลด์ได้งงมาคงงงคือไอพาสซีฟเวลาเราลำหยาดเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ท่า2ระหว่างท่า1ได้ถ้าเกิดมีสแต็กอยู่สมมติเราเป็นท่าเราสแต็กสีฟ้าถูกไหมถ้าเราใช้ท่า2เนี่ยสแต็กก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแทนถูกไหมเพราะงั้นเราจะไม่สามารถใช้พาสซีฟสีฟ้าได้แต่มันมีวิธีก็คือโดยการที่เราใช้เป็นพาสซีฟสีส้มก่อนนะครับเปิดตีก่อนนะพอพาสซีฟยังไงไว้กดท่าหนึ่งนะเราสามารถแดดได้นะครับแล้วก็โดยที่สีไม่เปลี่ยนเนี่ยสมมติถ้าเราแดดตอนนี้สีจะเป็นสีส้มถูกไหมแต่พอเรากดหนึ่งเนี่ยปุ๊บเราจะแดดฟรีได้ไอ้ท่าแดดฟรีเนี่ยมันไม่ได้สแต็กพอไม่ได้สแต็กปุ๊บมันก็เลยทำให้เราสามารถจะแดดก่อนหน้านั้นได้ทำให้เราสามารถแดดไปทุบพาสซีฟได้ซึ่งมันทำให้เราสามารถไล่ยูได้ดีมากเนี่ยสมมติเราอีกฝั่งมันหนีก็แดดไปด้วยท่า2ฟรีก่อนแล้วก็ทุบท่า1ซ้ำแล้วก็จะเอาไว้ไล่ฆ่าได้นะก็เป็นทริคเหมือนการสับหยาดนะทำให้เราสามารถเข้าไปทุบถึงแนวหลังได้ถ้าเกิดเราเดินไปสุ่ม4สุ่ม5เงี้ยทุบไม่ถึงหรอกใช่ไหมหรือไม่ต้องรออันตีก่อนทำให้เราทุบท่า1ยากนะก็แนะนำให้เป็นท่านั้นแทนนะครับสับทริคของหยาดก็ไม่มีอะไรมากครับทุกครั้งที่เปิดอันตีนะครับสู้เสมอนะแล้วก็พยายามเลี้ยงสแต็กไว้นะครับถ้าเกิดพาสซีฟสีไหนมาพยายามใช้ตลอดนะครับใช้ให้โดนตลอดนะครับก็อีกทริคอีกหนึ่งอย่างนะครับพาสซีฟของหยาดนะครับสีฟ้าเนี่ยมันจะมีฮิตบ็อกที่นานถึงแม้เราจะทุบไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูเห็นปะเมื่อกี้
คีบเดินมาชนสกิลดอยตายคือมันเหมือนจะมีฮิตบ็อกซ์นานกว่าปกตินิดนึงเพราะงั้นสามารถทุบทิ้งไว้ได้ก่อนก่อเกิดเขาขึ้นหรืออะไรเงี้ยหรือแบบเขาหายตัวเขาแข็งอยู่อย่างเงี้ยสามารถทุบลมรอได้นะครับมันทำให้เราสามารถเชนซีซีเขาได้ชัวร์ได้อันนี้เป็นทริคแบบลึกมากเลยนะแล้วก็อย่างนึงที่ทุกคนควรรู้นะครับเวลาเราจะแดดหลบดาเมจด้วยสกิล2ของหยานเนี่ยควรจะแดดขึ้นข้างหน้านะครับหรือเฉียงๆนะสมมติเราจะแดดหลบดาเมจเงี้ยหลบข้างหลังอะทำยากเพราะว่าเรามีโอกาสจะแดดแล้วกระสุนมันพุ่งเลยตามเรามาทำให้เราหลบดาเมจไม่ได้นะครับต้องรอกระสุนถึงตัวถึงจะหลบได้แต่ถ้าเกิดเราแดดข้างๆนะโอกาสที่เราจะหลบดาเมจได้มันจะสูงกว่าหรือถ้าเกิดแดดเข้าไปเลยโอกาสหลบได้จะสูงกว่านะครับอันนี้พูดในกรณีที่เราจะหลบดาเมจจากป้อมก็จะใช้ในการแดดแล้วก็อันติเนี่ยใช้การดาเมจได้นะครับการซีซีได้นะครับ 40% นะเพราะงั้นก็ใช้หลบได้นะครับประมาณนี้ก็สำหรับทริคทั้งหมดของหยันวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับจริงๆมันอาจจะมีเยอะกว่านี้แต่ต้องเจาะลึกลงไปนะครับหยันนะครับมีอะไรก็สอบถามกันได้นะฮะประมาณนี้สำหรับหยันนะครับครับมาอยู่ที่ทริคตัวต่อมาอย่างโอเมนกันบ้างนะโอเมนเนี่ยก็เป็นตัวที่มีทริคไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าถ้าทำเป็นหลายๆอย่างจะดูโปรขึ้นเยอะนะครับก็ขอเริ่มด้วยที่ทริคแรกนะคือเรื่องของการเก็บสแต็กลมโอเมนก็เก็บสแต็กลมได้นะหมายถึงเวลามันตีเนี่ยโอเมนเนี่ยจะแบ่งการตีเป็น2แบบตีธรรมดากับตีเบิ้ลเนี่ยไม่ตีเบิ้ลตึงๆอันนี้คือตีเบิ้ลมันก็ตีแรงขึ้น 50% นะครับเพราะงั้นเราสามารถตีลมทิ้งไว้ประมาณ2ทีได้1 2เดินมาก็จะตีลมฮะก็จะตีเบิ้ลได้ทันทีนะอันนี้เป็นทริคที่ทำให้เราเก็บสแต็กได้เร็วขึ้นด้วยกับปกตินะฮะกดเรื่องพาสซีฟเลยรู้กันหมดแล้วเพราะงั้นดอยไม่สอนเพิ่มแล้วกันนะฮะปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไอ้ท่านตีเนี่ยมันฮิตบ็อกซ์มันห่วยแตกมากนะอันนี้อยากให้ทุกคนรู้ไว้นะครับว่าไม่สามารถแบบบางทีมันแบบฮิตมากโอกาสจะไม่โดนมันมีนะคือโอกาสมันไม่โดนมันมีมากเมื่อก่อนมันจะแบบฮิตบ็อกซ์ดีกว่านี้นะครับอันนี้มันจะอยู่ตรงหน้าเลยซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้ในการจับแบบฟิกเกอร์มากถ้าเกิดไม่ใกล้ก็อย่างเงี้ยก็ยังใช้ฟิกเกอร์อยู่นะครับนี่เหรอไหมมันก็ยังเป็นฟิกเกอร์จับอยู่นะครับซึ่งทำยากกว่าปกติเยอะระยะมันไม่ได้ไกลเท่าเดิมนะครับโอกาสพลาดสูงแพทนี้เขาเลยนิยมเป็นกระชากมาแล้วจับมากกว่าเป็นนี้นะครับจะง่ายกว่านะครับแล้วก็มีอีกท่าหนึ่งที่อาจจะเท่หน่อยเรียกว่ากระชากฟิกเกอร์แล้วกันก็ไม่มีอะไรมากครับกดกระชากนะครับแล้วก็กดฟิกเกอร์นะครับเร็วๆนะครับเป็นอย่างนี้นะครับพอทำเสร็จปุ๊บก็จับครับง่ายๆเป็นอย่างนี้นะครับกระชากฟิกเกอร์นะก็กดกระชากไปก่อนนะครับแล้วกดฟิกเกอร์เท่ๆนะครับประมาณนี้เป็นท่าเสียนนะไว้โชว์ได้นะแอคสาวสาวกรีดนะท่านี้บอกเลยแบบทำได้ง่ายแบบอีกอย่างคือท่านี้มันจะอีกฝั่งจะตกใจเพราะว่าเราปกติอ่ะเวลาเห็นโอเมนแล้วถ้าโอเมนทำท่าวิ่งใส่แล้วแบบกดทำท่าจะอันติบางคนวิ่งหนีนะถ้าเรากิ้วหนึ่งว่าอย่างเงี้ยฝั่งก็แบบไม่ตั้งตัวได้นะเพราะท่าหนึ่งมันอยู่นอกระยะไงก็ไปใช้ท่านี้กันได้นะครับแล้วก็อีกข้อนึงที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับการกันดาเมจของโอเมนนะแค่ปัจจุบันมีดาบใหม่มานะครับแต่ว่าฮีโร่ทุกตัวในเกมกันดาเมจได้มากสุดตอนนี้คือ 80% นะครับอันนี้ย้ำไว้ก่อนเป็นทริคที่ทุกคนควรรู้แบบเอ้ยทุกคนคิดโอ้โหผมเอามาทั้งวีผมเอาทั้งท่า2มาผมเป็นอมตะแน่ๆเลยไม่อมตะนะครับเขาแก้แล้วเราทำให้ดูว่ามันไม่อมตะจริงหรือเปล่ากดท่า2เท่าไหร่ละก็60ถูกไหมกดดาบ40ยังไงก็ต้องกัน 100% นะครับ2กดดาบมันไม่ลอยป่ะมันยังกันดาเมจไม่หมดนะครับมันยังเหลืออยู่นะเพราะงั้นไม่ได้อมตะนะครับคือมันกันได้เยอะจริงแต่มันไม่อมตะนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนมันไม่ได้แบบเอ้ยแบบพี่ออกมาผมอมตะแน่นอนอะไรไม่อมตะนะครับนี้เตือนไว้ก่อนอ่ะประมาณนี้ส่วนคอมโบที่เราแนะนำเกี่ยวกับตัวของโอเมนนะครับก็จะเป็นเรื่องจากการจับให้ได้ก่อนพอจับได้เรื่องมันจะง่ายก็ถ้าเกี่ยวโดนก็จะจับได้นะเกี่ยวโดนตีถ้าพาสซีฟเด้งก็กด2นะครับแล้วกดเพื่อลดคูลดาวน์นะอะไรกระชากไปด้วยถ้าเอาแบบแรงสุดเลยนะก็คือเก็บสแต็กก่อนเก็บแดงปุ๊บก็กระชากศัตรูนะครับจับนะครับกด2ตีถ้า1กลับมาก็ตีนะครับกดแล้วกดสองอีกรอบแล้วก็วิ่งไล่ตีไปประมาณนี้มันก็จะเคลียร์ได้พอดิบพอดีจริงๆคอมโบไม่มีเรียกตีสกิลไหนขึ้นมาก็กดนะครับแต่ถ้า2เนี่ยอาจจะเลือกจังหวะกดได้ถ้าเกิดการดาเมจมากขึ้นนะครับประมาณนี้มาครับมาถึงตัวของลิงกันบ้างครับลิงเนี่ยเป็นตัวที่บอกเลยต้องใช้ดวงนะครับสิ่งที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับลิงคือตัวมันเนี่ยตีธรรมดาด้วยพาสซีฟแรงมากนะถ้าติดคีนะครับถ้าตีไม่คีจะเบานะครับแต่ถ้าติดคีจะแรงกับแรงมากนะครับมีดาบคีชิ้นเดียวนะฮะคี 2,300 นะครับไม่คี800ใช่ไหมดาเมจห่างกันแบบ824 3เท่านะครับดาเมจห่างกัน3เท่าเลยซึ่งมันทำให้ตัวของลิงเนี่ยเป็นตัวที่จำเป็นต้องออกไอเทมครินะครับยิ่งมันทุบครีมันยิ่งโหดนะเพราะงั้นอันนี้เป็นทีที่ทุกคนควรรู้เพราะงั้นคอมโบของลิงไม่มีอะไรมากครับแค่พาสซีฟทุบยังไงก็ได้ให้คีชนะแล้วนะแรงมากๆมาเริ่มคอมโบที่แรงที่สุดนะครับเวลาดักฆ่านะก็จะเริ่มด้วยกันถ้า2ทิ้งไว้ก่อนนะแล้วก็ตี1ตี2ตีอันติตีวินล็อกออกนะครับก็ดาเมจก็น่าจะหลายพันอยู่นะครับอันนี้คือคอมโบที่แรงที่สุดนะครับแต่คอมโบปกติเนี่ยจริงๆอ่ะลิงอ่ะทุบประมาณ3ทีถ้าอีกฝั่งไม่ใช่แทงอ่ะตายอยู่แล้วถ้าเป็นไฟเตอร์เป็นแครี่ถ้าเป็นเมจอ่ะ2ทีครึ่งอ่ะตายแล้วเป็นแอสซาซินก็2ทีครึ่งเหมือนกันถ้าเป็นไฟเตอร์อ่ะ 3-4 ทีเพราะงั้นได้ทุบประมาณ3ทีส่วนใหญ่ก็ตายถ้าคีหมดนะครับในคอมโบที่เราแนะนำก็จะเป็นอย่างงี้นะครับเอาอันนี้คือเอาชัวร์ว่าสตูดิ้นไม่ได้นะก็จะเป็น2ทิ้งไว้นะครับสักพักนะครับติทุบ
1ทุบ2ทุบวิ่งออกนะประมาณนี้มันก็จะทุบได้บ่อยหน่อยโอเคมาดูคอมโบต่อมาบ้างโดยเรียกว่าคอมโบแบบวิ่งจับระยะไกลแล้วกันนะครับคอมโบนี้เริ่มด้วยการเห็นประมาณนี้นะครับก็คือกดวินบอลนะครับแล้ววิ่งเข้าไปนะครับถ้ามีโบเกนด้วยจะเร็วกว่านี้นะเดี๋ยวลองมีโบเกนด้วยนะครับสมมติประมาณนี้ครับ1วิ่งเข้าไปปิ๊กทุบอันติปุ๊บ2ทุบอันติออกนะประมาณนี้หลังจากทุบอะถ้าเกิดเป็นคอมโบง่ายๆโดยให้จำทริคง่ายๆเกี่ยวกับลิงนะครับก็คือทุบปุ๊บก่อนอันติปั๊บนะครับเพื่อทำการสตันศัตรูเนาะมันก็จะเป็นเหมือนเราวินวอล์กไปใกล้ๆศัตรูแล้วก็สตันก่อนจริงๆเราทุบไปก่อนละทีนึงครับอ่ะเอาใหม่ทำให้ดูประมาณนี้แล้วก็ทุบได้3รอบพวนซึ่งแรงมากนะเป็นคอมโบที่จับตายได้แทบทุกตัวในเกมเลยโอกาสหลบน้อยมากนะครับเนื่องจากท่า1เป็นท่าตีที่ล็อกเป้านะและอันติซัน LE นะหลบยากมากตัวที่จะหลบตัวนี้ได้ต้องมีล้าง CC กับตัวเองนะแล้วก็มีความอึดระดับ1จะพอรอดคอมโบนี้ไปได้นะฮะประมาณนี้อีกข้อนึงที่ทุกคนควรรู้ก็คือลิงเนี่ยสามารถย้ายพุ่มได้โดยศัตรูไม่เห็นเลยนะครับย้ายพุ่มโดยการกดท่า1นะจะย้ายพุ่มได้นะกดให้ถูกจังหวะนิดนึงนะครับประมาณนี้มันก็จะไม่มีใครเห็นการใช้ท่า2เนี่ยศัตรูเห็นนะครับอย่างเงี้ยศัตรูเห็นนะไม่ใช่หรอกศัตรูไม่เห็นนะศัตรูเห็นแต่ถ้าเราใช้ท่า1ย้ายพุ่มเนี่ยศัตรูจะมองไม่เห็นนะครับแต่มันทำได้เฉพาะบางพุ่มเนาะหรือบางที่เราอยากจะแบบว่าเข้าพุ่มนี้โดยที่ศัตรูไม่เห็นเงี้ยก่อนเข้าพุ่มเงี้ยสมมติศัตรูอยู่ประมาณตรงเนี้ยบางทีเขาจะไม่เห็นมากก็วินวอล์กตรงนี้แล้วเข้าพุ่มเห็นไหมศัตรูมันก็จะไม่เห็นเราเพราะเรามองไม่เห็นศัตรูก่อนนึกออกไหมเพราะเราเข้ามาในพุ่มได้แล้วเพราะงั้นก็เป็นทริคเหมือนกันก่อนเดินเข้าพุ่มเลยพยายามกดวินวอล์กก่อนสมมติศัตรูอยู่พุ่มนี้ก็ได้ลอยล้างแค่นี้สมมติศัตรูอยู่พุ่มนี้ถูกไหมแล้วถ้าเราอยากเดินเข้าพุ่มนี้โดยที่ศัตรูไม่เห็นก็ควรจะวินวอล์กในพุ่มนี้เลยอะไรเงี้ยตูที่อยู่พุ่มนั้นก็จะมองไม่เห็นเรานะครับเขาก็จะคิดว่าเอ้ยไม่มีใครหรอกแล้วถ้าเราอยากจะตีพุ่มเขาดูก็ไม่ยากครับก็ปึ๊กวินวอลเข้าไปอันนี้อาจจะเห็นนิดนึงตอนเราก่อนเข้าพุ่มแต่ว่าถ้าถามดอยคือถ้าเขาอยู่ตัวเดียวโอกาสตายสูงมากๆนะครับก็คือเป็นการเช็คพุ่มได้เหมือนกันนะหรือถ้าเราอยากจะจัมป์สแกนจริงก็แนะนำให้เดินไปมากกว่านะครับประมาณนี้ก็จะเข้าพุ่มเขาได้พอดีก็ทุบกันตายไปจะใช้ท่าไหนแล้วแต่นะครับคอมโบไม่มีผิดถูกแนะนำดีที่สุดก็คือทุบปุ๊บอันติปั๊บอันนี้คือดีที่สุดนะครับประมาณนี้ก็สำหรับทริคลิงไม่ค่อยมีอะไรมากนะหลักๆก็คือเข้าถึงตัวให้ได้นะครับด้วยพาสซีฟโดยการทุบ1ทีนะแล้วก็พยายามวินวอล์กออกตลอดนะครับแล้วก็เวลาย้ายพุ่มอะไรเงี้ยพยายามหาจังหวะย้ายพุ่มดีๆมันก็ทำให้เราโหดมากขึ้นนะอันติก็ถ้าใช้ย้ายพุ่มได้นะอันติจะนานกว่าด้วยนะครับเนี่ยดูอันติก็จะนานกว่านิดนึงนะแต่เราไม่ใช้อันติเพื่อย้ายพุ่มอะไรเปลืองเอาไว้หนีแล้วกันเอาไว้จุกได้บางทีเราอันติแล้วทุบไปแล้วเห็นว่าจักจะหนีอะไรเงี้ยก็วินวอล์กงี้ได้ย้ายพุ่มอีกฝั่งดูไม่ออกนะครับจุกได้ค่อนข้างเยอะเลยซับลิงนะครับประมาณนี้ถ้ามาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับอย่างฟอเรนติโน่นะครับตัวนี้ก็ทริคเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ดอยจะสอนให้ดอยดูมาแล้วกันนะครับทริคแรกคือทริคการเดินด้วยใช้การใช้พาสซีฟนะเป็นการแดชด้วยพาสซีฟได้นะโดยการกดตีธรรมดาที่พื้นนะครับถ้าใช้พาสซีฟเงี้ยเราก็จะสามารถเคลื่อนที่ได้นิดหนึ่งนะครับเป็นแบบ5เซียนนิดหนึ่งนะสมมติเราอยากจะตีอีกฝั่งนะครับแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็สไลด์มาปาดอกได้นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นการคอมโบได้ถ้าถามดอยก็เพื่องนิดหนึ่งแต่ก็โทเซียนได้อยู่นะครับนี่คือทริคแรกนะครับอย่างต่อมาครับคือการใช้ฟิกเกอร์ดอกครับท่านี้ไม่มีอะไรมากครับแล้วก็กดฟิกเกอร์นะครับก็จะเป็นการยืดระยะได้แต่ส่วนใหญ่เขาชอบใช้ในระยะกลางกันเพื่อทำให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ทำให้ตัวของเรายืนในตำแหน่งดอกเลยอย่างเช่นอย่างนี้นะครับอะไรประมาณนี้คือเหมือนไอ้ฟิกเกอร์ดอกเพื่อเพิ่มความเร็วด้วยแล้วก็เพื่อทำให้เราตำแหน่งยืนเราดีขึ้นนะสมมติเราอย่างนี้ถูกไหมเราก็จะสามารถเข้ามาถึงระยะดอกได้เลยอะไรประมาณนี้ก็เขาจะมักจะใช้ประมาณนี้เป็นท่าฟิกเกอร์ดอกนะที่ควรจะใช้กันเป็นอีกอย่างนึงที่ควรรู้ก็คือเวลาอันติของฟอร์เรนติโน่เนี่ยมันได้เลือกคูณ2นะเพราะงั้นมันก็จะรีเลือดได้ดีมากแล้วก็สามารถลำต่อได้เรื่อยๆนะถ้าเรายังอันติต่อเก็บดอกได้เรื่อยๆไงหลอดข้างบนก็จะลำต่อไปได้เรื่อยๆนะครับนะครับก็ถือเป็นตัวที่ต่อคอมโบได้ไม่มีสิ้นสุดเหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วก็ทีนี้บางคนอาจจะมีคำถามคือเรื่องของการลำแล้วยกมือหรือไม่ยกมือเนี่ยเอาว่ายกนิ้วซ้ายไหมเวลาลำอันนี้ดอยมีคำตอบให้นะครับท่าดีสุดของดอยคือลำแล้วไม่ยกไวกว่าแต่เราต้องเคลื่อนที่ได้ถูกต้องนะครับการยกมือทำให้เราไม่โลกเวลาปาดอกสมมติถ้าเราไม่ยกมือมันก็จะไหลอย่างนี้ถูกไหมมันก็จะไหลไปเรื่อยๆไหมบางทีดอยก็อาจจะโดดไปแล้วไม่ตรงดอกอันนี้สำหรับมือใหม่นะครับเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้คืออาจจะไม่ตรงดอกในบางครั้งแต่ถ้าเรายกมือมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะพาสซีฟเข้าไปนะเราจะไม่เดินนะซึ่งมันจะมีผลมากกว่าก็คือสมมติเราค่อยๆลำโดยการปาดอกไปค่อยๆเล็งดอกปล่อยก่อนแล้วก็ค่อยๆกดทีละจังหวะค่อยๆจึ๊บมันก็จะพลาดยากกว่าบวกกับจังหวะปาดอกเนี่ยถ้าเรากดปาดอกแบบออโต้ถูกไหมแบบเล็งแบบเงี้ยออโต้เงี้ยถ้าเกิดเราเคลื่อนที่อยู่โอกาสปาดอกวุ่นจะสูงมากนะเพราะงั้นเขาเลยแนะนำให้ยกมือกันแต่ถามดอยก็คือเล่นแบบไงก็ได้เท่าที่เราถนัดนะครับมันจะเป็นงี้ใช่ไหมถ้าเราไม่ยกมือก็จะแบบไปสิงตัวเขาเอาอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็เป็นทริคเหมือนกันที่ทำให้เราลำได้ง่ายมากขึ้นนะฮะถามดอยก็ไม่ชำนาญมากดอยก็จะรู้ประมาณนี้นะครับอีกทริคนึงที่ดอยว่าทุกคนก็ควรรู้ก็คือการลำโดย4ดอกนะครับก็คือการปาดอกแล้วกดพาสซีฟเข้าไปเลยนะครับอย่างนี้แล้วก็จะสามารถลำได้4ดอกนะครับ
ทำให้ช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าเกิดคูดายไม่ค่อยดีสามารถต่อคูดาวดอกได้ไวกว่าปกตินะก็เป็นทริคที่ทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละมันมีคนสอนเยอะแล้วนะฮะที่ดอยควรจะแนะนำก็บางครั้งไม่จำเป็นต้องรำทุกดอกก็ได้นะครับพยายามรำแค่ดอกที่ทำให้เราสามารถเคลื่อนที่ตามศัตรูไปได้ตัวบางตัวมันวิ่งหนีบางทีเราอาจจะเก็บแค่ดอกบนอะไรเงี้ยก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบเก็บทุกดอกอะไรเงี้ยคือแบบเน้นตามศัตรูไปให้ได้ดีกว่าเพราะว่าบางทีคูดาวเรามันไม่นานดอกไปเลยก็กลับมานะครับถ้าเกิดเป็นไปได้อ่ะประมาณนี้สับทริคของฟอร์เรนติโน่นะก็จบกันไปแล้วนะครับสับคอมโบและทริคต่างๆในตำแหน่งของออฟเลนนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่จุใจกับคอมโบในวันนี้นะครับดอยมีเกมคอมโบมันๆมานำเสนอนั้นคือเกมชินอิมแพคนะเกม Open World Action RPG ที่จะให้เราประชนภัยในโลกของเทวันอันกว้างใหญ่เผชิญหน้ากับเหล่าบอสด้วยคอมโบมันๆนะครับด้วยตัวละครต่างๆที่ออกแบบเป็นอย่างดีซึ่งตัวเกมไม่เน้นการแข่งขันสูงนะทำให้เราเล่นแบบชิลๆเรื่อยๆได้เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยและที่สำคัญเกมนี้มีกาชาด้วยนะฮะเกลือไว้เนี่ยและในตอนนี้ทางตัวเกมได้มีแพท 4.1 เข้ามาก็มีโบนัสฉลองครบรอบ3ปีให้เราไปสุ่มกาชากันแบบจุกๆเปิดเข้าไปรับในกล่องจดหมายในเกมได้เลยโบนัสสำหรับมือใหม่ให้เลเวลถึงก็รับเลยน้องรีเนตฟรีแจกเยอะจริงๆนะฮะสาวหูแมวอ่ะใครๆก็ชอบปะและอีก2ตัวละครใหม่สุดเท่นะครับนิวเลตผู้พิพากษาสูงสุดแห่งฟอนเทนโอ้โหใช้เวทน้ำด้วยจะเท่ไปไหนเนี่ยและไรรี่ผู้ปกครองทะเลอันมืดมิดนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีตู้เลดกาชานะเพิ่มเลดของนิวเลตนะครับแล้วก็ภูเถาด้วยนะฮะน่าใช้เวทน้ำแข็งเป็นหลักเนี่ยแต่ต่อยศัตรูยับเหมือนกันนะเนี่ยมาร่วมประจัญภัยในเกมชินอิมแพคแพท 4.1 ได้เลยโหลดเลยใต้ลิงก์คลิปนี้ครับก็มาต่อที่หมวดของแครี่กันบ้างนะครับมาครับมาดูที่ทริคแรกของตัวของโจ๊กเกอร์กันบ้างครับพาสซีฟของโจ๊กเกอร์เนี่ยคือเมื่อเราใช้สกิลโดนนะครับเราจะสามารถเพิ่มสแต็กได้สแต็กนี้ทำให้เรายิงกระสุนได้ถูกไหมไอ้สแต็กนี้เนี่ยมันมีความสามารถในการเช็คพุ่มได้ด้วยถ้าเราใช้บาซูก้าเนี่ยหรือจรวดเราเนี่ยยิงเข้าไปในพุ่มนะครับถ้าโดนฮีโร่เนี่ยเราจะได้2สแต็กเลยนะเป็นการเช็คพุ่มได้นะในกรณีที่เราไม่มั่นใจว่ามันโดนหรือเปล่ามีคนอยู่ข้างในหรือเปล่ามันก็พอช่วยเช็คได้แต่จริงมันก็มีสารลักบอกแล้วว่ามันโดนไหมนะฮะมันจะมีเอฟเฟกต์ขึ้นอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ชัวร์นะครับดูตรงสแต็กก็ได้ในกรณีสแต็กไม่เต็มก็จะเช็คได้เหมือนกันในส่วนของท่า2ของโจ๊กเกอร์เนี่ยก็มีทริคอยู่อย่างนึงที่ทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับท่า2ของโจ๊กเกอร์เนี่ยสามารถกันการโจมตีธรรมดาหรือสกิลจากไฮยาเตะได้นะถึงแม้ว่าจะมีดาเมจจริงอยู่ด้วยอย่างของไฮยาเตะแล้วก็โอเมนเนี่ยจะสามารถกันได้บางคนที่อาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยมันมีดาเมจจริงแทรกมาด้วยนะพี่มันตีไม่เข้านะครับทั้งไฮยาเตะแล้วก็โอเมนที่มีดาเมจจริงทั้งคู่นะครับตีไม่เข้านะถึงแม้ว่าจะกันแค่กายภาพก็ตามนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถกันดาเมจจริงได้ที่เป็นดาเมจจริงเพียวๆอย่างเช่นพวกของไอริหรือของเอามาหลอกเงี้ยกันไม่ได้นะครับเพราะงั้นก็เป็นหนึ่งข้อที่คนรู้เกี่ยวกับท่าศอกของโจ๊กเกอร์นะฮะสุดท้ายโจ๊กเกอร์ไม่ได้มีทริคอะไรมากนอกจากบาซูก้าเปลี่ยนทิศทางได้หรือต่อระยะได้นะครับอย่างเช่นเราบาซูก้าอย่างนี้เราฟิกเกอร์เปลี่ยนทิศทางได้ประมาณนี้เอาไว้จุกได้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าถามว่าจำเป็นต้องใช้ไหมก็มีแค่บางจังหวะแบบไกลเกินจริงๆเลขฝั่งคิดว่าหลบได้เงี้ยก็สามารถฟิกเกอร์ได้ต่อระยะหรือเปลี่ยนทิศทางนะครับประมาณนี้คอมโบที่ดอยแนะนำให้ใช้ในเวลาเล่นโจ๊กเกอร์ไม่มีอะไรมากครับอันติยิงครับแค่นั้นเองถ้า2เนี่ยใช้ในจังหวะที่จะโดนต่วนเฉยๆก็จะเริ่มได้เดินไปติดื้อๆเลยหรือว่าถ้าสมมติวิ่งไม่ถึงจริงก็กด2เข้าไปนะครับอันติครับก็ตีพอศัตรูออกนอกระยะกดท่า1ซ้ำไปทีจบแล้วครับคอมโบง่ายมากหรือถ้าเกิดแบบอยากให้เป็นคอมโบที่แบบรวดเร็วทันใจหน่อยก็จะเป็นบาซูก้าให้โดนก่อนนะครับกด2เข้าไปฟิกอันติแล้วก็ยิงนะครับอันนี้ก็จะเร็วขึ้นหน่อยคอมโบมันดับแรงสุดๆนะครับประมาณนี้ถ้ามาดูที่ตัวของแวร์กันบ้างนะสับทริคแรกของแวร์หรือวอลไฮของเรานะคือการแคนเซิลแอนิเมชันนะครับวิธีการทำนั้นง่ายๆนะครับกดสกิลและตีอย่างต่อเนื่องนะครับสลับกันไปนะครับตีสกิลนะครับเนี่ยเราตีได้แบบค่อนข้างรัวมากๆงั้นทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บสแต็กได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำให้ช่วงเวลาที่เราเทรดเนี่ยสั้นลงด้วยประมาณนี้สามารถใช้ประกอบการตีได้นะครับเป็นตีสกิลอันติก็ติดพาสซีฟได้ประมาณนี้เป็นเทคนิคกันไปซึ่งในส่วนของคอมโบของแวนนะครับดอยจะแนะนำ2แบบนะแบบแรกคือค่อยๆใช้สกิลแบบที่ดอยเคยทำไปเมื่อกี้กับเปิดอันติก่อนแล้วก็วิ่งเข้าไปใส่เขานะฮะอันติก่อนครับแล้วก็ตีสกิลแล้วก็ขายไปเรื่อยนะครับแค่นี้ไม่ซับซ้อนอันติปัจจุบันไม่ได้แรงมากถึงขั้นต้องใช้เป่าๆนะเพราะงั้นคอมโบประมาณนี้หรืออีกแบบนึงจะค่อยๆไล่สกิลก็ได้นะก็จะเป็นตีสกิลนะครับแล้วก็เปิดคอมโบไปได้เหมือนกันถ้าถามดอยมันไม่ได้ต่างกันมากนะแต่อันติกินดีเลย์เยอะหน่อยนะเพราะงั้นดอยเลยอยากให้ใช้ในปลายคอมโบแต่เฮ้ยจริงๆก่อนเข้าไฟเสร็จเขาใช้อันติกันก่อนนะสับแหวนไม่ได้มีทริคอะไรมากนะอันติก็ฟิกเกอร์ได้ปกตินะแต่ไม่ได้สำคัญเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่ได้สำคัญเท่าไหร่ก็ใช้ได้นะเอาไว้เปิดดาเมจก่อนมันรวดเร็วดีนะครับก็เป็นงี้ก็ได้สำหรับฟิกเกอร์จบแล้วนะครับสำหรับคอมโบของแวนเนาะอีกทิ้งหนึ่งที่ดอยอยากให้ทุกคนรู้นะก็คือเรื่องการเลี้ยงสแต็กครับให้ดูเวลาดีๆของสแต็กแวนครับมันจะมีอยู่3วินะครับคือพยายามกดตีให้ทันนะครับเราจะสามารถเลี้ยงสแต็กทั้งหมดไว้ได้นะครับขอแค่ตีทันในวิสุดท้ายปึ๊กแกตีทัน
ก็ยังเลี้ยงสแต็กต่อไปไว้ได้นะครับทำให้เราสามารถตีพาสซีฟเป็นแบบสแต็กได้ตลอดเวลานะอันนี้อยากให้เลี้ยงเป็นนะเวลาเล่นแวงควรทำได้นะครับมันจะได้เข้าไฟได้รัวๆนะครับอ่ะประมาณนี้ครับมาถึงตัวต่อมาอย่างเอลสุกันบ้างนะทริคของเอลสุนะอย่างแรกนะคือเรื่องของพาสซีฟของเอลสุนะเอลสุเป็นตัวเดียวในเกมนะที่มีค่าจ่อเกาะถึง 100% ได้ถ้ายืนนิ่งๆและมีมูลานะครับซึ่งเป็นความสามารถที่ค่อนข้างโกงมากทำให้มันสามารถซูมหรือตีธรรมดาเข้าแทงได้แบบเต็ม 100% นะถ้าเขาไม่ได้เดินบ่อยนะครับต่อให้ศัตรูจะมีเกาะเป็นพันเป็นหมื่นก็จะตีเข้า 100% เหมือนดาเมจจริงนะครับซึ่งไอ้เทคนิคนี้สามารถทำให้เราเดินยิงนิดๆหน่อยๆได้นะครับโดยที่พาสซีฟยังไม่ตกอะพาสซีฟไอ้หน้าคนเนี่ยถ้ายังไม่ตกเรายังยิงเป็นจ่อเกาะ 100% อยู่นะครับซึ่งเขาค่อยๆเดินค่อยๆตีค่อยๆเดินค่อยๆตีเงี้ยเห็นปะมันก็ยังอยู่ในสถานะนี้อยู่นะครับไม่ได้หมายความว่าเดินตีแล้วจะหลุดนะไม่หลุดนะครับถ้าเราแบบไม่ได้เดินแบบเดินยาวเกินไปหยุดยิงบ้างอะไรเงี้ยหรือใครอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็จะจ่อเกาะได้ 100% ตลอดเวลานะครับเป็นข้อหนึ่งที่ทุกคนควรรู้นะฮะอีกข้อนึงที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับเอลสูนะครับเอลสูเนี่ยยิ่งซูมนานกระสุนจะยิ่งแคบลงนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือกระสุนนานนะครับแคบมากนะโดนตัวยังปัดๆไปเลยแล้วซูมกลางๆนะครับกระสุนมันจะกว้างกว่านิดหน่อยนะครับนะมันจะยังโดนอยู่นะคือฮิตด็อกมันจะยังใหญ่กว่าในช่วงที่กลางๆยังไม่ถึงสุดปลายกระสุนจะลูกใหญ่กว่าปกติเพราะงั้นถ้าใครอยากจะซูมแม่นๆนะครับดอยแนะนำไม่ต้องซูมจนสุดก็ได้นะครับมันจะโอกาสว่าวเยอะนะครับถ้าซูมกลางๆเนี่ยโอกาสว่าวมันจะน้อยกว่านิดนึงในกรณีที่เราจะช็อตกันเนี่ยก็ควรจะอยู่ระยะใกล้ๆนะครับโอกาสเป่าโดนก็จะสูงหน่อยนะครับลูกกระสุนมันจะฮิตบ็อกใหญ่กว่าปกตินิดนึงไม่ได้ใหญ่มากเป็นทริคนิดหน่อยที่ทุกคนควรรู้ส่วนแผนปัจจุบันเนี่ยถ้าเอลสูซูมอยู่ในพุ่มเนี่ยจะมีคนเห็นแล้วนะครับได้ยากกว่าปกตินะครับอันนี้เป็นทริคที่ทุกคนควรรู้อยู่แล้วนอกนั้นก็จะเป็นคอมโบที่ดอยแนะนำนะครับคอมโบแรกนะครับดอยเรียกว่าคอมโบช็อตกันเนาะก็จะเป็นการยิงธรรมดาก่อนนะครับแล้วก็ช็อตกันใกล้ๆนะครับแล้วก็ยิงธรรมดาซ้ำอ่ะแค่นี้อันนี้คือคอมโบไม่มีอันตินะครับคอมโบนึงที่ดอยแนะนำนะครับแบบเวลาโดนเบิร์สนะครับก็จะเป็นตี2อันติออกนะครับอันนี้ฆ่าไว้หนีนะครับนะครับแต่ก้อนนี้จะไล่เขาแต่เขาเข้ามาอยู่ใกล้ๆนะครับก็จะเป็นตีธรรมดา2อันติกับหลังแล้วก็ตีแล้วก็ยิงช็อตกันซ้ำอีกรอบอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่เอาไว้ใช้เวลาโดนเบิร์สเนาะหลักๆเนี่ยที่ดอยอยากให้จำไว้เสมอเวลาเล่นเอลสูนะครับคือกดตีก่อน 5-2 ช็อตกันเสมอนะมันแรงนะตีธรรมดาเนี่ยแรงมากนะเนี่ยซูม 1,800 ตี 1,100 แล้วนึกออกไหมเพราะงั้นถ้าเป็นไม่ได้นะพยายามตีทุกครั้งนะครับมันแรงนะก็เป็นตีช็อตกันนะครับแล้วก็โดดออกอะไรประมาณนี้เป็นคอมโบที่ดอยแนะนำนะทำโดนบอกเลยว่าเกือบตายทุกตัวนะครับแรงมากๆนะครับก็มาถึงทริคตัวต่อมาอย่างไวโอเลตกันบ้างเป็นตัวที่อาจจะซิมเพิลไปหน่อยแต่ดอยจะสอนทริคเท่าที่ดอยรู้แล้วกันนะสำหรับไวโอเลตนะฮะแต่ทริคที่ทุกคนควรรู้เนี่ยคือไวโอเลตเนี่ยเวลายิงเนี่ยมันยิง2ครั้งนะครับไม่เป็นไรนะครับก็คือบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันเวลาตีเนี่ยมันเบิ้ลได้นะครับมันจะตีครั้งนึงไกลๆจำไว้เสมอเวลายิงเนี่ยอย่าลืมกดตีซ้ำอีกรอบนะครับปึ๊กๆนะมันจะปึ๊กๆให้อีกรอบหนึ่งให้สองจะใกล้กว่าครั้งแรกนิดนึงส่วนเวลาเราลดคูลดาวน์ถ้า1ได้เนี่ยต้องตีธรรมดาเท่านั้นนะบางคนไวโอก็เลยต้องออกตีไวบ้างนะเพื่อทำให้เราสามารถม้วนได้บ่อยมากขึ้นจากการตีธรรมดานะและข้อหนึ่งที่ทุกคนอาจจะไม่รู้เหมือนกันก็คือเวลาไวโอม้วนเนี่ยถ้าเกิดม้วนใกล้ๆเพื่อนนะครับจะวิ่งเร็วขึ้นนะจะมีสกิลหนึ่งนะเอฟเฟกต์สกิลหนึ่งที่แพนพาสซีฟอันนี้ก็มีผลนิดนึงทำให้เราโอกาสถอยหลังกลับมาเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นเวลากิ้งใกล้ๆเพื่อนนะครับมีผลนิดนึงส่วนในเรื่องของคอมโบเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับม้วนยิงปาสกิลทุกท่าที่โดนนะแล้วก็ปิดด้วยอันติเสมอนะเนื่องจากอันติเนี่ยเป็นท่าที่แรงตามจำนวนเลือดศัตรูที่หายไปนะยิ่งศัตรูเลือดน้อยก็จะยิ่งแรงนะครับดอกก็จะแนะนำเป็นท่าประมาณนี้นะม้วนยิงตี2นะครับอันตินะครับจบประมาณนี้ไม่ซับซ้อนมากครับแต่ก็จริงๆควรจะยิงให้ครบทุกนัดเมื่อกี้จะกดผิดนิดหน่อยม้วนยิงประมาณนี้ง่ายๆครับหรือถ้าเกิดโดนไล่ฆ่านะโดยแนะนำเป็นท่านี้นะครับก็คือเห็นศัตรูมาครับปาสองแง่ไกลๆเลยม้วนออกนะครับก็ยิงครับแล้วก็อันติออกนะครับอะไรวันนี้เป็นท่าตอนโดนไล่ก็มีอย่างนึงที่ควรรู้ก็เรื่องของอันติสามารถใช้ฟิกเกอร์ได้นะครับก็เป็นอันติต่อระยะหรือเปลี่ยนทิศทางได้เหมือนกันนะครับทำได้เหมือนเจ้าเกอร์เลยท่าเดียวกันนะครับแต่อันติของไวโอเนี่ยลูกปลายมันไกลมากๆนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนรู้คือมันกว้างมากเพราะงั้นใช้ระยะนี้ก็ยังโดนได้นะครับแนะนำว่าเป็นไปได้เนี่ยก็สามารถใช้ลาช็อตนู่นนี่นั่นได้เยอะแยะนะครับเนี่ยมันโดนไกลมากๆนะครับก็จบไปแล้วในตำแหน่งของแครี่นะเรามาต่อที่ตำแหน่งของเมกกันบ้างอันนี้มีดูเกิลเยอะเลยนะครับมาเริ่มกันที่ทริคแรกของลิเลียนากันบ้างทราบไหมครับทุกคนว่าลิเลียนาเนี่ยเป็นตัวเดียวในเกมที่สามารถตีกองคนเดียวได้ในเวลาที่สั้นที่สุดในเกมนะครับด้วยการใช้สกิลท่าหนึ่งโดน2ตัวแล้วทำให้การโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับซึ่งมันเข้าเปอร์เซ็นต์เลือดก๊อตเต็มๆนะครับโดนทีละเท่าไหร่13แล้วเมื่อกี้ดูไม่ทันเอาใหม่นะจะเดินทีละ 12,000 นะครับมันขี้โมมากครับซึ่งมันสามารถคอมโบกับท่าเก่าได้นะครับเป็นยังไงไปดูนะหนึ่งให้โดน2ตัวนะแปลงร่างนะครับเก่าตึกๆๆๆๆ
เห็นไหมตีก๊อตได้แล้วก็เป็นเรื่องนึงเนี่ยที่งงมากๆสำหรับเราคนที่เล่นกันในเกมนะว่าเอ้ยเขาตีก๊อตกันได้ไงรวดเร็วมากนะครับเป็นหนึ่งทริคที่ทุกคนควรรู้ไว้นะครับว่าลิเลียเนี่ยถ้าเกิดโป๊กหนึ่งโดนเนี่ยสามารถเกาดาร์กได้อย่างรวดเร็วเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งทริคที่คนควรรู้เกี่ยวกับลิเลียนานะครับเวลาลิเลียนาแปลงร่างเนี่ยลิเลียนาจะได้รับสเตตมาด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นร่างแต่จากคนเป็นหมาป่าเนี่ยจะได้เกาะขึ้นมานะครับให้ดูสาระข้างๆจะได้รับทั้งกันเวทแล้วก็เกราะเวทนะครับแต่มันอยู่แค่3วินะไม่ได้หมายว่าอยู่ตลอดนะอยู่แค่3วิแล้วเวลากลับร่างเนี่ยลิเลียนาจะได้ค่าพลังเวทมากขึ้นนะเห็นแบบที่เป็นรูปดาบม่วงอันนี้ก็คือมีพลังเวทที่มากขึ้นระหว่างนั้น3วินะครับเพราะงั้นเวลาที่เราอยากจะทำคอมโบเนี่ยพยายามแปลงร่างเป็นหมาป่าสับกับเป็นคนบ่อยๆทำให้เราได้สเตตที่ดีขึ้นนะก็คือเป็นหมาป่าก็อึดขึ้นเป็นคนแป๊บนึงก็จะใช้เวทแรงสมมติเราแปลงร่างเป็นหมาป่าอยู่เงี้ยการพลิกตัวเราใช้สกิลเวทเนี่ยก็จะแรงขึ้นนะครับถ้าเราแปลงร่างหมาป่าเราจะอึดขึ้นแป๊บนึงด้วยนะครับในช่วงที่เราเพิ่งแปลงมาสมมติเราอย่างเงี้ยคอมโบก็จะแรงกว่าปกตินิดนึงเพราะเรามีบวกพลังเวทให้นะครับเป็นทริคเหมือนกันส่วนคอมโบที่จอยแนะนำในการใช้นะครับสำหรับลิเลียนานะก็คือคอมโบฟิกเกอร์ท่า2เนาะก็เป็นท่านี้นะครับเป็นฟิกเกอร์2ปุ๊บก็1อันติคอมโบปกตินะครับเกากึกๆๆนะครับแต่ว่าเริ่มด้วยท่านี้ก่อนนะครับก็ไปฝึกใช้กันก่อนท่านี้นะครับบอกเลยนะครับเป็นท่าที่ใครใช้ได้เนี่ยบอกเลยดูเซียนมากนะครับประมาณนี้ถ้ายิงถ้าเราท่า1โดน2ตัวเลยเป็นเรื่องใหญ่เลยอาจจะทีเดียวตายทั้งกองแล้วก็ได้เป็นคอมโบฆ่าคนตายได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคเอาคอมโบธรรมดาบ้างนะครับแนะนำให้2ก่อน1นะครับมันจะดีกว่า1ก่อน2นะครับ1มันดีเลย์เยอะนะครับโอกาสหลบได้ศัตรูเยอะนะครับแล้วท่า1มันไกลกว่าท่า2เพราะงั้นพยายามใช้เป็นอย่างงี้ครับ2และ1นะครับซึ่งมันต่อคอมโบได้ง่ายกว่านะครับถ้ามีอันติด้วยหน่อยแนะนำเป็นคอมโบนี้ครับ2 1อันตินะครับเกาตึกๆๆแล้วก็โดดออกนะครับแล้วก็กดท่า2ไว้ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดอยากเซียนกว่านั้นนะครับเราจะเป็นแบบ2พุ่งไงกดนี้ปุ๊บก็เปิดติใกล้ๆได้มันใช้ฟิกเกอร์ระหว่างชาร์จบอลได้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้จำเป็นมากโอเคทราบดีแล้วนะมันก็จะประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากโฟน1โดน2ตัวก็โดดเข้าไปเกาดื้อๆก็ยังได้เลยนะไม่ต้องตันก็ได้แต่ตันก็จะโหดกว่านะครับประมาณนี้มาครับมาตัวต่อมาอย่างคิกซี่กันบ้างตัวนี้ไม่รู้จะสอนอะไรเลยมีท่าเดียวที่อยากจะสอนทุกคนนะคือท่าฟิกเกอร์ยกในตำนานนะโดยย้ำว่าทุกคนควรทำได้นะก็คือกดท่า2ว่ามันต้องฟิกไปยกนะครับเพราะงั้นมันจะเป็นอย่างนี้แล้วกดติคอมโบง่ายมากครับซิมเปิลซิมเปิลเดินจบครับหรือถ้ามีแข่งก็กดแข่งแค่นั้นคือหลักๆคือต้องฟิกเกอร์แล้วยกให้โดนนะคอมโบถึงจะเกิดนะครับมันยกแล้วฟิกเกอร์ไม่ได้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อบางคนไปลองทำมัน1ฟิกเกอร์ได้นะแต่ว่าไม่ค่อยทำกันคอมโบที่ดอยแนะนำก็จะเป็นประมาณว่าอันติก่อนเพื่อเพิ่มมูฟเมนต์สปีดนะแล้วก็ฟิกเกอร์ยกนะครับประมาณนี้อ่ะทำให้ดูนะครับสมมติตอนจะแก๊งหนูไหมแล้วก็เปิดติฟิกเกอร์ยกนะครับก็เดินเข้าไปตุ้มทีหลังอ่ะก็ยังได้เพิ่มมูเมนต์สปีดก่อนเข้าทำนะครับประมาณนี้นะครับมาถึงตัวทริคของตัว UA กันบ้างนะครับเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้ว UA เนี่ยปามีท่า1ได้ไกลกว่าปกตินะถ้าเราไม่ปาตรงๆคือมี UA เนี่ยมันจะประสานกันตรงกลางถูกไหมซึ่งถ้าเราอยากทำให้โดนมอทอสเนี่ยไม่เป็นไม่ได้นะครับแต่เราสามารถปาเฉียงๆได้นะเพื่อให้มีดไปโดนมอทอสนะครับเห็นปะเราปาให้ปาเฉียงๆแล้วมีดมันจะพุ่งไปหามอทอสได้นะครับซึ่งจริงๆมันไกลปกตินะฮะสมมติเราอยากโป๊กมอทอสได้ไหมเราก็ปาอย่างนี้ได้นะครับซึ่งมันก็ทำให้เราปาถึงระยะได้นะบอกไว้ก่อนเผื่อบางคนแบบเอ้ยทำไมเขาปาเฉียงโดนเราทั้งที่เป็นมีดระยะใกล้มีดระยะใกล้ก็ไกลได้นะครับถ้าเกิดปาแบบเฉียงๆนะเป็นทริคอย่างนึงนะครับเรื่องต่อมาที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับพาสซีฟของ UA นะครับพาสซีฟของ UA เนี่ยมันจะรับคูดาวต่อไปเรื่อยๆนะสำหรับสกิลที่เราใช้ไปแล้วเช่นดอยใช้ท่า2ไปแล้วถูกไหมเนี่ยเนี่ยต่อให้ดอยจะยื้อไว้นานแค่ไหนนะครับคูดาท่า2ดับก็จะลั่นไปเรื่อยๆนะครับนะดอยใช้ท่า2เกือบจะซ้ำได้อีกรอบแล้วอันนี้ในกรณีที่เราปึ๊บงี้ไว้ใช่มั้ยเราท่า1ไว้ปึ๊บจะพักเราใช้ท่า2เก็บสแต็กต่อนะครับแล้วเราเก็บไว้เลยเก็บไว้หาจังหวะค่อยไปทีฟึ๊บเห็นป่ะท่า1เรารีเซ็ตแล้วส่วนท่า2เนี่ยใกล้จะรีเซ็ตแล้วอันนี้ก็เป็นทริคอย่างนึงกันที่ทำให้เราปาได้รัวมากขึ้นบ้างคนอาจจะงงเอ้ยมันเพิ่งปาไปเองมันปาอีกชุดอีกแล้วนะก็สามารถเก็บสแต็กอย่างนี้ได้นะเพื่อทำให้เราปาได้ค่อนข้างนานอย่างงั้นก็1ทิ้งไว้หรือไม่ก็2ทิ้งไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็จะปึ๊บอย่างนี้ได้ปา2ไปแล้วถูกไหมแล้วก็เก็บแตกรอไว้แล้วพอถึงจังหวะอยากปาก็ปาปึ๊บแล้วก็1แล้ว2อีกรอบได้นะแล้วก็ปาอีกรอบนะมันก็จะรัวหน่อยเป็นทริคเหมือนกันที่ทำให้เราเนี่ยสามารถปาได้ค่อนข้างบ่อยนะครับต่อมาครับเป็นทริคเรื่องของอันติของเรานะครับปกติบางคนเนี่ยมันใช้เพื่อผลักออกแต่บางทีมันใช้เพื่อผลักเข้าได้นะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้การผลักอันนี้ในการผลักแบบว่าศัตรูอยู่ในระยะของเราเท่านั้นใช้ศัตรูอยู่ข้างหลังเราอย่างนี้ก็ได้นะครับตัว UA มันจะพุ่งไปก่อนแล้วค่อยผลักนะครับอย่างนี้นะเหมือนเอลสูเลยใช้ได้เหมือนเอลสูเลยท่าเดียวกันเลยนะเพราะงั้นมันก็จะสามารถพุ่งไปก่อนแล้วค่อยผลักนะเพราะงั้นใครที่สามารถแบบเอ๊ะศัตรูมันแบบมาอยู่หน้าป้อมหรือมันอยู่หน้าป้อมอย่างนี้เอ้ยมันจะล้วงเรานะครับเราแบบชิงเหลี่ยมเลยผลักเข้าป้อมได้นะครับได้แต่การทำอย่างนี้มีข้อเสียคือเราจะปามีดแบบระยะไกลไม่โดนคือบางคนจะเข้าจำว่าถ้าเราผลัก UA เสร็จแล้วเนี่ยให้ปาท่า2ซ้ำยังไงก็โดนถูกไหมอย่างเงี้ยมันก็จะโดนชัวร์แต่ถ้าเกิดเราทำท่านี้เราต้องปาท่า1แทนนะครับถือว่าเราพุ่งอย่างนี้ถูกไหม
ันก็จะโดนด้วยท่า1แทนนะครับอันนี้เป็นทริคที่เราต้องจำเอาบอกเลยว่าท่านี้ดอยได้ใช้บ่อยนะครับแล้วก็ศัตรูที่ติดรองเท้ากันซีซีเนี่ยก็จะโดนผลของตีน้อยลงนะเราอาจจะกะระยะท่า2พลาดนะบางทีอาจต้องระวังนึงบางคนเดี๋ยวนี้โปร UA ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้คอมโบอันตีแล้วปามีดเอานะส่วนใหญ่เขาก็โป๊ปกติกันมากกว่านะเขาไม่ค่อยแบบว่าแบบพักออกแล้วกดท่า2อ่ะไม่ค่อยเขาไม่ค่อยใช้ท่านี้กันเนื่องจากถ้าศัตรูมีรองเท้ากันซีซีบางทีเขาไม่โดนท่านี้นะหรือหลบได้นะครับเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมใช้ท่านี้กันส่วนใหญ่เขาใช้เน้นผักออกแล้วก็ผักเข้ามากกว่าแล้วก็รักษาระยะมากกว่านะสับยูเอและทิกก็จะประมาณนี้นะฮะครับมาตัวต่อมาอย่างอิกกี้กันบ้างครับอิกกี้เนี่ยในตัวของพาสีฟหรือไอตัวหลอดมานาหลอดแดงๆของอิกกี้เนี่ยมันไม่สามารถใช้มานารีเจนได้หรือบัฟฟ้ารีเจนได้นะครับแต่ว่ามันสามารถใช้ส่วนของรถคูดาวได้นะถ้าเกิดมีเทพรถคูดาวเยอะไอหลอดสีแดงเนี่ยก็จะพุ่งไวขึ้นนะหรือรีเจนฟื้นฟูได้ไวขึ้นเพราะงั้นคอมโบของอิกกี้เนี่ยก็จะมี1ท่าที่ดอยมองว่าทุกคนควรทำเป็นก็คือปาท่า2ใส่ฮีโร่นะครับแล้วก็กดท่า1ซ้ำนะมันจะรีเจนท่า1ให้เรื่อยๆนะครับประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะก็มาเล่นง่ายมากเลยก็ปาไปได้เลยจนกว่าจะพอใจจนกว่าท่า2จะหมดนะก็ซึ่งจริงๆก็คูดาวท่า2จะวนมาใหม่แล้วถ้าเราเล่นดีๆในส่วนบางคนบอกวิธีการปาท่า1ไปยังไงให้แม่นพี่แนะนำให้ลากไว้นะครับไม่แนะนำให้กดออโต้นะบางคนบอกเอ้ยพี่มันกดออโต้มันก็โดนตลอดเลยออโต้มันโดนเฉพาะตอนที่เราอยู่ในระยะนะครับอยู่นอกระยะมันก็ปามั่วนะครับเพราะงั้นอีกอย่างศัตรูมันเดินเคลื่อนที่ตลอดนะการที่กดออโต้ไว้เนี่ยบางทีมันโดนดาเมจไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะครับดอยว่าถ้าอยากจะเป็นเมนอิกกี้เนี่ยควรจะฝึกลากปาให้ถูกเนาะซึ่งมันทำได้ดีเว้ยเวลาเราวิ่งหนีถ้ากดออโต้ปาไม่ได้นะครับนะแต่เราสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็เวลาวิ่งไล่เนี่ยดอยแนะนำให้ลงพื้นไปเลยนะถ้ามันตัวศัตรูมันแนบมากสมมติดอยพุ่งนี้ถูกไหมดอยก็ปาลงพื้นไปเลยอะไรเงี้ยมันก็โดนชัวร์มากกว่านะครับอันนี้เป็นทริคนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ทุกคนควรรู้เวลาเล่นอิกกี้นะครับถ้าเกิดสแต็กหมดไม่ควรรีบใช้ท่า2นะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถรีสแต็กได้ถ้าสแต็กมีประมาณสแต็กเดียวเงี้ยบางทีปาไปแล้วสแต็กวนไม่ทันนะครับสมมติดอยทิ้งให้กันสมมติอย่างเงี้ยวนมาสมมติเราคูดาวไวๆนะสแต็กรีไม่ทันนะถ้าเราปา2ไงมั้ยมันก็จะหมดมันก็รีเจนไม่ทันมีสัก2สแต็กก่อนแล้วค่อยวิ่งเข้าไปเปิดคอมโบท่า1มันจะปาทันนะครับเพราะงั้นให้จำไว้เสมอนะก่อนใช้ท่า2จะคอมโบเนี่ยควรจะมีสแต็กประมาณ2สแต็กเป็นต้นไปนะหรือสแต็ก1เกือบมาแล้วถึงจะทำทันนะไม่งั้นมันจะมีบางทีเราสแต็กออกพอดีแล้วก็ติดคูดาวไปเลยนะครับงั้นต้องระวังกันไว้นะครับส่วนอันติไม่มีอะไรมากครับเปิดแมปได้นะตาไปแล้วก็เปิดแมปเลยนะครับประมาณนี้ไม่ซับซ้อนมากครับก็มาถึงตัวของอิลูเมียกันบ้างครับอิลูเมียเนี่ยก็ไม่ได้มีทริคอะไรซับซ้อนนะครับก็แค่ในเรื่องเดียวที่ดอยมองว่าจำเป็นนะก็จะมีคอมโบดอยทำคอมโบไม่มีฟิกเกอร์ให้ดูก่อนนะคอมโบมันก็จะเริ่มง่ายๆก่อนด้วยการเก็บสแต็กนะครับพอเก็บสแต็กได้ปุ๊บเนี่ยกดพาสีไปนะครับปุ๊บนะครับปั่นแล้วก็อาเซบอันตินะครับประมาณนี้มันสามารถสลับได้นะว่าทำอะไรก่อนหลังนะครับหรือเป็นอีกท่าหนึ่งก็ได้ดอยทำให้ดูนะครับนี้ก็ได้นะครับเป็นพาสีนะครับอันติ1พาสีฟนะครับอย่างนี้ก็ได้เป็นท่ายังไงก็ได้นะครับแต่มีอีกท่าหนึ่งอันนี้ท่าเซียนหน่อยบอกเลยว่าหัวแตกนะครับถ้าทำท่านี้เป็นบอกว่าเซียนจะดูเซียนมากนะครับอย่างนี้นะครับเก็บพาสีฟก่อนนะครับเหมือนเดิมทีนี้นะครับใช้พาสีฟฟิกเกอร์นะครับประมาณนี้เด้ง2เด้งปึ้งนะครับก็จะโดนแบบเต็มๆเน้นๆนะครับสามารถกดอันติก่อนตอนไหนก็ได้นะอันนี้ไม่ได้ฟิกเลยนะครับไม่ได้มีผิดถูกนะแต่แนะนำให้กดหลังจากพาสีฟไปแล้วนะครับมันจะทำให้โดนง่ายขึ้นเยอะนะครับมันก็จะเด้ง2รอบนะเป็นท่าที่บอกเลยว่าเซียนมาทำเป็นหมดเซียนสุดๆนะฮะก็ถ้าทำคอมโบธรรมดาได้ท่าเซียนทำได้บอกเลยว่าโหดสุดๆนะอิลูเมียนะครับประมาณนี้ก็จบกันไปแล้วนะสับเมดนะครับเรามาดูในตำแหน่งจังเกิลหรือแอสซัสซินกันบ้างบอกเลยว่ามีตัวเทพๆทั้งนั้นนะฮะครับก็มาต่อที่ทริคของตัว ROE กันบ้างนะครับสับ ROE เนี่ยก็จะมีทริคนี้หน่อยๆนะในส่วนของพาสีนะพาสีสีส้มของ ROE เนี่ยทำให้ลดคูดาวทุกสกิลได้ลง3วินะครับ3วิเลยดีมากนะครับถ้าเป็นไปได้นะเวลาฟาร์มเนี่ยถ้าเรามีพาสีสีส้มอยู่เนี่ยดอยแนะนำว่าเนี่ยสมมติถ้าแข่งคูดาวเงี้ยควรใช้ท่า1ก่อนพาสีทุกครั้งเนาะมันจะทำให้เราสามารถใช้ท่า1ได้2รอบทันทีนะครับแรงมากนะถ้าเกิดเป็นเวลาฟาร์มเนี่ยควรจะทำได้ตลอดนะดอยทำให้ดูนะแล้วกดท่า1นะครับแล้วก็ตีเก่าก็จะใช้ท่า1ได้อีกรอบนะครับเป็นทริคที่ทุกคนควรจะรู้แหละไม่ยากมากนะแต่ถ้าเกิดสมมติทุกคนอยากจะรีสแต็กเนี่ยให้กดตีลมนะครับมันก็จะสามารถดันสแต็กไว้ได้นะครับซึ่งถ้าเราถือสีส้มไว้เนี่ยเราจะรีเซ็ตคูลดาวน์ได้ค่อนข้างไวนะทำให้เรากดอันตีได้บ่อยโหนได้บ่อยนะครับหลายๆอย่างมีผลหมดนะฮะนะทริคต่อมาคือเรียกว่าทริคการโหน2รอบละกันการโหน2รอบคืออะไรนะครับการโหน2รอบก็คือการโหนแล้วก็โหนอีกนะครับอันนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากก็กดโหนระหว่างนั้นนะครับซึ่งบางคนอาจจะดูเอ้ยทำไมคูดาวโหนพี่กลับมาไวจังการโหน2รอบเนี่ยมันลดคูดาวให้การโหนได้นะครับคือปกติถ้าเราโหนรอบเดียวเนี่ยมันจะกิน1คูดาวใช่ไหมถ้าเราลงปุ๊บเราโหนอีกรอบหนึ่งมันก็จะกิน2คูดาวนะใช่ไหมคูดาวยังวนอยู่ใช่ไหมซึ่งดอยใช้เวลาต่างกันไม่เยอะนะแต่เนี่ยถ้าเกิดเราโหน2รอบเนี่ยมันจะกินคูดาวน้อยกว่าปกตินิดหน่อยหรือการโหนลมเนี่ย
ทำให้คูลดาวน์ของท่า2ใช้น้อยลงนะสมมติว่าบางทีเราจะใช้เพื่อฟาร์มการโหนลมเงี้ยคูลดาวน์มันจะลดลงไปนิดนึงนะสามารถใช้ท่า2โหนลมเพื่อฟาร์มได้นะถ้าใครอยากจะได้สแต็กแบบไม่อยากโหนเพราะถ้าเราโหนหรือเกี่ยวนิดเดียวเนี่ยคูลดาวน์มันก็จะวนปกตินะครับซึ่งมันทำให้ท่า2เนี่ยมีคูลดาวน์ที่ค่อนข้างนานหรือการโหน2รอบเนี่ยอย่างที่ดอยบอกมันช่วยทำให้คูลดาวน์ท่า2มันลดลงมาได้นิดนึงเหมือนกันในกรณีที่เราโหน2เส้นนะถ้าโหนเส้นเดียวไงคูลดาวน์ก็ต่ำกว่าอยู่แล้วเพราะมันใช้สแต็กเดียวไงสแต็กมันก็วนกลับมาไวกว่าปกตินิดนึงก็พูดง่ายคือใช้ท่า2ลมเนี่ยเอาไว้เก็บสแต็กเฉยๆได้นะครับเผื่อใครใช้ฟาร์มซึ่งปัจจุบันเนี่ย RE ยังมีท่าโหนบั๊กอยู่นะอันนี้ควรจะต้องฝึกทำนิดนึงนะก็คือเป็นการโหนแล้วปล่อยอะไรหรอกกระชากหรอกนิดนึงนะครับตอนโหนจะทำการหยุดนะแล้วก็จะกระแทกแรงขึ้นกลายเป็น2เท่านะครับเห็นไหมพันสองวะถ้าดอยโหนแบบไม่ปล่อยมือเนี่ย600นะครับซึ่งท่านี้เป็นท่าที่จริงๆควรแก้บั๊กนะคือวิธีการทำตัวอาจจะไม่เป๊ะมากแต่คือมันคือการปล่อยนิ้วระหว่างที่โหนพอดีเป๊ะๆมันก็ได้ดาเมจที่ค่อนข้างดีกว่าแต่ท่านี้ใครทำเป็นบอกเลยดาเมจต่างกับท่าปกติค่อนข้างเยอะถึง2เท่าเลยนะเนี่ยโหนปกติเนี่ยมันเบาไหมแล้วเราโหดท่านั้นเป็นนะบอกเลยว่าแรงสุดๆนะเป็นท่าเซียนที่ควรทำได้นะครับในส่วนของคอมโบของอ้อยนะครับดอยก็คงแนะนำประมาณว่าเป็นโหดและเหยียบดีสุดนะครับเนื่องจากไอตอนที่เราโหดเนี่ยกันซีซีนะแล้วก็ตอนเรากระโดดเนี่ยก็กันซีซีนะครับซึ่งมันทำให้อีกฝั่งเนี่ยแก้เรายากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอีกฝั่งมาอันตรายจริงก็แนะนำว่าอันติออกมาเลยก็ได้นะครับไม่ได้เสี่ยงมากเนี่ยโดดโดนนะเกาทีนึงอันติออกเลยก็ได้นะครับแรงอยู่นะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เกาจนกว่าจะรู้สึกไม่ไหวเราค่อยหอวิธีการโหดเนี่ยโหดยังไงถึงจะดีอันนี้ถ้ามีเราจะโหดไปเทลถูกไหมมีวิธีการโหนสองแบบคือจะโหนตรงๆก็ได้หรือจะโหนอ้อมก็ได้เทคนิคการโหนที่ดีคือโหนอ้อมตลอดนะถ้าเป็นไปได้อ้อมแทงสมมติแทงไปอยู่ตรงนี้ถูกไหมถ้าเราจะต้องเลือกโหนว่าซ้ายหรือขวาดีแนะนำให้โหนอ้อมด้านขวาด้านที่ไม่มีตัวขวางเนาะก็ทำให้เราโอกาสรอดสูงกว่าปกติได้นะครับแล้วก็ล้วงถึงมากกว่าหรือถ้าเกิดแบบจำเป็นจริงๆอาจจะต้องโหนสองรอบนะเพื่อหาองศาสมมติอีกฝั่งมีแทงตรงนี้ด้วยนะครับอาจจะโอ้ยโหนเข้าด้านนี้ก็ไม่ได้เราอาจจะโหนอย่างนี้ได้นะครับโหนนี้ปุ๊บแล้วก็ไปต่ออันนี้นะครับมันก็โหดเลยทีนี้เราจะอ้อมถึงมุมได้เห็นไหมต่อให้เทลเดินมาตรงนี้แล้วก็ยังล้วงถึงนะประมาณนี้เทคนิคไม่มีอะไรมากพยายามโหนในด้านที่อีกฝั่งไม่มาบังได้เราก็จะโดดถึงได้แต่ไอ้ท่าบั๊กเมื่อกี้ไม่จำเป็นต้องใช้มากนะแต่ทำเป็นก็จะดีกว่านะฮะส่วนคอมโบนะครับอย่างดอยบอกนะก็ประมาณนี้นะโหนเหยียบเกาๆๆๆอติออกนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปคอมโบแบบดักฆ่านะก็แนะนำเป็นโหนสลิงให้โดนนะครับกระแทกเข้าไปเลยนะครับตีนะครับอันติออกนะครับก็ตายเหมือนกันแรงตัวนี้แรงอ่ะประมาณนี้ครับก็มาต่อที่ตัวของทริกเอนดอร์กันบ้างนะครับสำหรับตัวเอนดอร์เนี่ยมันมีทริกหนึ่งที่ทุกคนควรจะทำเป็นถ้าจะเป็นเมนนะครับคือท่า2ของเอนดอร์จริงๆมันไม่ได้สุ่มนะครับมันเป็นตามพื้นที่ที่เอนดอร์ยืนอยู่เป็นแนวตั้งของแมปนะครับ RV เคยออกมาประกาศแล้วซึ่งทุกคนหรือใครเมนดอร์เคยสอนกันแล้วแต่ดอร์มาสอนซ้ำอีกรอบแล้วกันนะครับถ้ากดท่า2นะในเส้นแรกนะครับก็จะโผล่ตรงนี้มุมล่างตลอดนะครับคือถ้าเราอยู่ในอาณาเขตเนี่ยไม่ถึงหินโขดเนี่ยยังไงเราก็จะกดแล้วท่า2ก็จะโผล่มุมเดิมที่ด้านล่างด้านขวานะครับตลอดเลยมันจะเป็นเส้นตรงทั้งแมปแล้วนะถ้าเลยมามันก็จะเปลี่ยนไปอีกองศาหนึ่งนะครับไปฝึกกันได้นะครับมันก็จะเป็นแบบแบ่งเป็นแบบหลายส่วนในเกมนะครับก็ไปฝึกเอาว่าถ้ากดตรงนี้มันจะไปโผล่ตรงไหนกดตรงนี้จะไปโผล่ตรงไหนนะครับซึ่งถ้าใครจำได้เนี่ยมีส่งผลต่อการเล่นค่อนข้างเยอะนะครับว่าเราจะเอ้ยวาร์ปไปทางไหนกดตรงนี้ของแมปมันก็จะโผล่ตรงไหนนะถ้าเราจำได้สามารถกดรัวได้นะซึ่งมันทำให้เราแบบเคลื่อนที่ได้เร็วมากนะครับเร็วมากเราจำได้ว่าโขดหินตรงนี้กดตรงนี้วาร์ปโผล่นี่แน่นอนอะไรอย่างงี้มันก็ทำให้เราแบบว่าแต่ดอยจำได้ว่ามีคนเคยสอนไว้นะฮะประมาณนี้ก็ไปศึกษากันได้นะสับจุดวาร์ปว่าเส้นตรงไหนในอาณาเขตตรงไหนนะครับใช้ท่า2แล้วโผล่ตรงไหนนะเพื่อที่เราประยุกต์ใช้ในเรื่องของการวาร์ปได้ก็จะแบ่งเป็นเขตๆเขตๆไปกดแล้วโผล่ตรงไหนอะไรอย่างงี้นะส่วนเทคนิคต่อมาที่ทุกคนควรทำได้คือเรื่องของการ cancel animation นะครับเอนดอร์เนี่ยเวลาตีมันจะตีเปาแป๊ะเปาแป๊ะงี้ถูกไหมแต่ถ้าเราใช้สกิลขั้นเข้าไปเนี่ยมันจะตีได้รัวกว่าปกติเป็นการ cancel animation นะครับจริงๆถ้าตัวเราตีช้าเนี่ยจะเห็นผลชัดกว่าปกตินะดอยขอลดเลเวลแล้วกันสมมติใช้ท่า1อย่างเดียวนะครับเมื่อเราตีธรรมดาตีอย่างงี้1 2 3ช้านะครับช้ามากเลยนะแต่ถ้าเราใช้พาสซีฟไปด้วยนะพาสซีฟของเอนดอร์คือใช้สกิลตีมันก็ตีเบิร์นได้นะครับมันจะทำให้เรา cancel animation ได้ไวกว่าเช่นดอยตีอย่างงี้1ตีปึ๊บๆๆๆๆๆดอยก็ตีได้เร็วมากในวีเดียวกันถึงแม้ว่าดอยจะมีแอคสปีดที่ไม่เยอะการแคสเซอร์เมชั่นก็จะเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับปึ๊บๆๆๆๆก็คือตีธรรมดาทีนึงสกิลทีนึงตีธรรมดาทีนึงสกิลทีนึงนะครับแรงมากนะครับท่านี้บอกเลยแค่ท่า1ท่าเดียวนะท่า2อาจจะทำไม่ได้เพราะติดดีเลย์นะครับมันจะแบบปึ๊บๆๆๆไม่ได้มันจะแบบติดดีเลย์ท่า2แต่ว่าเราใช้ทิ้งไว้ได้นะครับอย่างเช่นเราใช้ท่า2ไว้แล้วตีปึ๊บๆๆๆแล้วสมมติเรารอวนมาก็โดดปุ๊บ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 กดกลับแล้วก็กดตีได้มันก็จะแคนเซิลแอนิเมชันได้นะครับอีกคอมโบนึงที่ทุกคนอาจจะลืมไปสำหรับเอนดอร์คือเราสามารถใช้ท่า2ระหว่างท่า1ได้นะครับโดยที่ไม่เสียผีเสื้อไปนะครับก็ทำให้เราโดดไปตีอย่างนี้ได้ไกลๆนะครับแล้วก็ค่อยวาร์ปกลับมาไกลๆได้อะไรประมาณนี้แล้วก็อีกหนึ่งท่าเลยที่ทุกคนชอบทำเกี่ยวกับอันติของเอนดอร์นะครับก็คือทิ้งเงาไว้นะครับทิ้งเงาไว้นะครับแล้วก็จู๊กลับมาครับด้วยการกลับหนึ่งมา
ก็ผลักออกนะครับมันก็ตีไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ใหญ่คือจะเป็นท่าที่แบบเอาไว้จุกศัตรูนะด้วยการกดวาร์ปกลับมาด้วยผีเสื้อต่างๆไม่จะเป็นจากท่า2ท่า1นะซึ่งมันเล่นได้หลายท่ามากนะไม่ได้มีผิดถูกนะแต่ดอยแนะนำอย่างเดียวเวลาทำคอมโบเอนดอนนะครับ1แล้วตีตลอดสกิลแล้วตีตลอดนะครับสมมติปึ๊ก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 อะไรอย่างงี้ได้ใช้ตลอดนะครับแล้วก็อีก1ท่าแล้วกันท่าเซียนที่เขาใช้กันบ่อยคือท่าไว้โป๊กนะก็คือจะใช้2ก่อนก็ได้นะครับอย่างงี้แล้วก็1ไปเตะแล้วก็ออกในแค่นี้ก็ได้อ่ะไม่มีอะไรซับซ้อนเตียงกันหน่อยก็จะเป็นท่านี้โบกได้นานหน่อยอันตีไว้นะครับปึ๊บแล้วก็โดดไปตีก็ออกนะครับอ่ะประมาณนี้ก็จะเซฟๆหน่อยไว้ใช้โป๊กได้เลดเกมคูดาวก็จะไม่นานมากขนาดนี้นะครับแต่ก็ใช้โป๊กได้แล้วก็หลักๆไม่มีอะไรมากครับใครเฮ็ดพิ้วนะถึงจะเท่นะสับเอเรนดอนนะครับประมาณนี้มาที่ตัวต่อมาอย่างทาร่ากันบ้างครับทาร่านี่เป็นอะไรที่ไม่รู้จะสอนอะไรเหมือนกันแต่ว่าดอยมีทริคนะเพราะดอยเล่นทาร่าค่อนข้างชำนาญนะครับทาร่าเนี่ยเป็นตัวที่ตีแรงตามพลังชีวิตที่หายไปนะเพราะงั้นยิ่งมันเล่นน้อยยิ่งตีแรงนะมันไปเลยไม่ต้องใช้เทมตีค่อนข้างเยอะนะครับดอยเล่นป่าด้วยนะครับเพราะงั้นเวลาเล่นทาร่าพยายามเลี้ยงเลือดให้มันต่ำกว่าครึ่งหลอดไว้เสมอนะครับถ้าเกิดเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดใช้ท่า2ก็จะรีเลือดมาเป็นครึ่งหลอดได้ไม่ยากนะจากสกิลต่างๆกดท่า2หมุนเบ้เรื่อยนะครับแล้วก็เวลาเล่นทาร่าไม่ควรใช้ท่า1พั่มเพื่อนะถ้าเกิดไม่มั่นใจอะไรเพราะเป็นสกิลเดียวที่ทำให้เรามีชีวิตรอดดีไม่ดีมีคุณค่าพอๆการตีเลยบางทีเราเล่นทาร่าโดดเข้าเนี่ยอาจจะถึงแก่ความตายได้เลยนะถ้าเราไม่อ่านแบบดีว่าโดดเข้าไปจะรอดหรือเปล่าอีกอย่างนึงที่ทุกคนควรรู้คือเวลาเล่นทาร่าเนี่ยเวลาใช้สกิลเนี่ยมันจะเสียเลือดนะครับให้ดูดีมันจะเสียเลือดนะครับเสียเลือดปุ๊บเราก็จะได้เลือดคืนเรื่อยๆเป็นเวลา3วิเพราะงั้นคอมโบของทาร่าเนี่ยก็คือการกดสกิลพร้อมกันนะครับเพราะเนื่องจากเวลามันเสียเลือดเนี่ยมันจะเสียตามเลือดปัจจุบันแต่มันรีเลือดตามเลือดที่หายไปเพราะงั้นถ้าเรากด3ท่าพร้อมกันตัวของทาร่าจะรีเลือดได้เยอะมากๆนะครับดอยทำให้ดูสมมติดอยเลือดใกล้หมดถูกไหมจึ๊บๆๆอ่ะสมมติอย่างงี้ดอยกด3ท่าพร้อมกันดอยจะรีเลือดได้เกือบเต็มหลอดเลยมั้งเนี่ยอาจจะเต็มเลยลองกดให้ดูปึ๊บๆๆนะเนี่ยเลือดจะได้วุบๆๆพอรีจาก3ท่าเลยอันติก็เสียเลือดนะตอนใช้เนี่ยดอยเลือดเต็มละใช่ปะซึ่งมันดีกว่าหลายๆอย่างหรือถ้ากดท่าเดียวเนี่ยมันรีเลือดไม่ค่อยเยอะแต่ถ้ากด2ท่าพร้อมกันเนี่ยมันจะเสียเลือดน้อยและรีเลือดเยอะนะแล้วก็ท่าที่ทุกคนควรรู้เนี่ยก็คือตัวของไอทาร่าเนี่ยมันปั่น LE ค่อนข้างไกลนะไม่จําเป็นต้องปั่นแล้วไปวิ่งข้างหน้านะปั่นแล้วถอยหลังบางทีก็โดนดาเมจนะเวลาเล่นทาร่าเนี่ยพยายามไคสตูนิดนึงไม่ใช่ว่าต้องเดินไปถูนะแล้วปั่นเดินออกเนี่ยบางทีก็โดน2ครั้งในการปั่นซึ่งมันต่อได้ดีกว่าการปั่นแล้วเดินเข้าไปนะครับมันเสี่ยงตายมากเกินไปปั่นแล้วเดินเข้าถ้าสมมติเราแบบไม่มั่นใจมากๆก็อยากจะแย่ๆนะก็ปั่นแล้วเดินออกตึ๊กๆอะไรเงี้ยดีกว่าที่ปั่นแล้ววิ่งเข้าไปเลยนะครับประมาณนี้ก็มาสู่ที่ทริคของตัวคีล่ากันบ้างนะครับคีล่าเนี่ยนะได้เป็นตัวเดียวในเกมนะที่สามารถออกพลังเวทแต่ตีเป็นกายภาพได้ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะเนื่องจากพาสซีฟคีล่าเนี่ยตัวของสกิลสเตตของโบนัสพลังเวทเนี่ย 40% จะกลายเป็นดาเมจธรรมดานะครับก็คือการโจมตีปกติของคีล่าเนี่ยจะเป็น 100% โบนัสกายภาพนะบวกกับ40โบนัสพลังเวทตีธรรมดาตีอยู่ที่420เอตีธรรมดาได้500กว่าซึ่งค่อนข้างแรงเลยตีที500ตีคีเป็นพันด้วยซึ่งมันคูณคีได้นะครับตรงนี้ทำให้คีล่าเนี่ยเป็นตัวเดียวในเกมที่เป็นป่าเวทที่ออกรูนคีเวทนะครับซึ่งแรงมากด้วยนะฮะเพราะงั้นก็เป็นตัวเดียวในเกมนะที่แบบเป็นป่าเวทที่ออกดาบคีได้แล้วดูไม่ค่อยโยนนะมันตัวที่สามารถออกดาบคีได้และแรงด้วยนะเนี่ยตีแบบไม่มีเวทนะตีคีพันสี่ถูกไหมค่อนข้างแรงนะในฐานะเป็นตัวเวทถ้าเหยียบแล้วเนี่ยแล้วกดตีธรรมดาเนี่ยถ้าตีไม่นะคีพันเจ็ดเลยนะซึ่งค่อนข้างแรงนะแต่บางคนก็ไม่ได้ออกเพราะดาเมจคีเนี่ยมันจะเสถียรต่อเมื่อตีคีเท่านั้นนะฮะก็ออกดาเมจปกติได้แต่พูดให้ฟังเฉยว่าคีล่าเนี่ยตีธรรมดาค่อนข้างแรงนะถึงแม้ว่าที่เราใช้ท่าหนึ่งไปโดนเนี่ยตีเป็นด้วยแบบแค่ตีธรรมดาอย่างเงี้ยด้วยท่า2บางทีก็แรงนะครับอย่าคิดว่าเจอคีล่าแล้วออกรอยมาเรื่องมันจะจบนะฮะเราจะโดนตีธรรมดาตายก็ได้นะครับจากคีล่านะฮะประมาณนี้ส่วนเทคนิคเกี่ยวกับท่า1ที่บางคนอาจจะไม่รู้ก็คือท่า1คีล่าเนี่ยถ้าเหยียบโดนคีปเนี่ยเราไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยจะสร้างดาเมจได้ค่อนข้างแรงนะถ้าศัตรูอยู่ใกล้ๆนะครับก็คือเงาของคีล่าเนี่ยมันจะแรงขึ้นตามดาเมจที่เราทําได้มั้ยถ้าเราเหยียบคนอย่างเงี้ยถูกป่ะมันก็ตีเท่าไหร่ก็ดาเมจแค่นั้นนะครับแล้วก็จะพุ่งเข้าแค่เฉพาะเป้าหมายด้วยนะครับซึ่งจะแรงไม่แรงอยู่ที่ว่าตีเป้าหมายไปเท่าไหร่แต่ถ้าเราเหยียบตัวอะไรมาก็ได้นะก็ขอแค่เป็นยูนิตนะเป็นคีปเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วเราตีเสร็จปุ๊บเงี้ยมั้ยแล้วก็วิ่งไปใส่คนเงี้ยปุ๊บเพราะดาเมจจะโดนเท่ากับเปอร์เซ็นต์ที่เราทำได้กับคีปอันนี้ย้อยย้ำไว้ก่อนบางทีถ้าเราตีใส่คีปจำนวนมากๆแบบเป็นกองแบบคีปเลนอะไรเงี้ยแล้วเราวิ่งไปชนคนเนี่ยบอกเลยว่าแรงสุดๆนะครับดอยทำให้ดูอีกรอบไหมสมมติดอยตีปูไปหรือไม่เหยียบโดนปูตีปึกปึกปึกนะเงาดอยอย่างเงี้ยกดกระแทกมาปึ้งโดนทั้งวงเลย 1,700 แรงมากอันนี้เป็นทริคเหมือนกันแต่บางคนแบบเอ้ยแบบเหยียบไม่โดนแล้วจะแรงหรือเปล่าก็ใช้เทคนิคอย่างนี้ได้ครับอย่างเช่นดอยเปิดตีก่อนนะครับ1ตี2ปึ๊บเงาชนอะไรเงี้ยใช่มั้ยค่อนข้างแรงเลยนะเป็นเทคนิคได้เหมือนกันไม่จําเป็นว่าต้องเหยียบโดนตลอดแล้วมันจะแรงนะครับสามารถแบบทําดาเมจไกลอื่นมาแล้วก็ลากเอาเงามาชนได้แรงเหมือนกันนะฮะต่อมาครับเป็นเทคนิคท่า2ท่า2ของคีล่าเนี่ยบางคนถ้าใช้แล้วอนาล็อกไม่นิ่งเนี่ยก็จะใช้แล้วมาตัดได้ไม่นานนะครับซึ่งตอนใช้ท่า2เนี่ยยกอนาล็อกทีนึงนะครับยกอนาล็อกนะครับ
ปุ๊บปล่อยอะล็อกแล้วค่อยเดินจะดีกว่ามันทำให้เราอันมาตะได้นานมากขึ้นนะครับอย่างเงี้ยยกอะล็อกขึ้นนะครับแล้วค่อยเดินอีกเทคนิคนึงก็คือเรื่องของอันติเนาะอันติเราสามารถลดคูลดาวน์ท่า1ท่า2ได้นะเพราะงั้นก่อนอันติจะหมดเนี่ยพยายามใช้ท่า1ท่า2ไว้ก่อนนะครับท่า1เนี่ยจะนับคูลดาวน์ต่อเมื่อเรากดท่า1ซ้ำอีกรอบนะครับก็จะรีเซตท่า1ท่า2อีกรอบนะครับประมาณนี้ท่า2เนี่ยมันแรงขึ้นตอนใช้ตรงกลางเพราะงั้นจะแรงที่สุดก็คือใช้แล้วเหยียบโดนแล้วใช้ทันทีนะครับมันจะดาเมจจะโดนตรงกลางนะครับประมาณนี้คอมโบไม่มีอะไรมากนะตัวซับตัวของคีร่านะก็คือเหยียบตีเงาโซนแค่นี้จบแล้วคอมโบสั้นมากนะครับจะมีคอมโบยาวขึ้นกรณีเดียวก็คืออีกฝั่งเนี่ยโดนอันติแล้วด้วยสมมติเราโดนเงี้ยอันติใกล้จะหมดใช่ไหมแล้วก็โดดเหยียบไปทีนึงนะครับเนี่ยอ๋อปึ๊บปึ๊บแล้วก็หมดแล้วก็โดดกลับไปอีกรอบปึ๊บปุ๊งได้ดาเมจมัน 15,000 แล้วแรงมากนะคอมโบนี้แค่โดน2รอบด้วยแทงยังเกือบตายนะโดนท่านี้ไปนะเป็นท่าที่ดอนแนะนำว่าเล่นคีร่าควรทำเป็นเวลาโป๊กเนี่ยคีร่าก็ใช้ท่าเดิมๆนะเดินไป2ตีแล้วก็โดดออกประมาณนี้นะโป๊กนะนึกอะไรไม่ออกกด2เล่นแล้วก็วิ่งด้วยอันติแล้วก็ตีไปเรื่อยก็ได้นะครับที่ฝั่งมันแก้ยากเหมือนกันนะเดี๋ยวแค่นี้ก็ได้แรงมากพอสมควรแล้วแบบเราไม่อยากจะเสี่ยงไงกดแค่นี้ก็ได้ก็เป็นท่าหนึ่งกันที่ค่อนข้างแรงอ่ะประมาณนี้สั้นสับคิรานะฮะก็มาถึงตัวต่อมาบ้างอย่างนาครอสนะครับนาครอสก็เป็นตัวหนึ่งกันที่ดอยเมนนะครับมาก่อนอ่ะแต่ก็ยังจำเทคนิคมันได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับนาครอสเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคนเล่นเป็นกันค่อนข้างเยอะแล้วไม่มีอะไรมากตัวมันโมบิลิตี้สูงเฉยๆนะครับแต่เทคนิคของมันเนี่ยก็จะเป็นค่อนข้างจะยิบย่อยนิดนึงนะครับอย่างแรกคือเรื่องของพาสซีฟของนาครอสเนี่ยเก็บสะสมได้นะครับสมมติเราดักข้างอย่างงี้ถูกมั้ยเราสามารถฟัน1ฟัน2ฟัน3งัดแล้วก็งัดอีกรอบได้อะงงอะ เรางัดเราเก็บสะสมได้เพราะงั้นไม่ใช่นาครอสเก็บสแต็กก็ได้เก็บได้นะครับก็สมมติเราฟันลมไว้ก่อนหรือว่าเราดักข้างนะเก็บไว้ก่อนเอา1 2ก็ได้อะ3 4อ่ะก็จะงัดได้อีกมั้ยมันสามารถเก็บสแต็กได้นะดอยเคยนักแข่งก็ทําโชว์ในแข่งเลยเพราะงั้นเทคนี้ก็ใช้งานได้จริงนะครับถ้าเราดักข้างเนี่ยสามารถฟันลมทิ้งไว้ก่อนสัก1ถึง2ที3ทีก็ได้นะแล้วก็โดดออกไปงัดแล้วก็งัดซ้ําอีกรอบนะฮะเทคนิคที่2คือการ cancel animation นะครับดอยแนะนําให้ cancel ตลอดนะครับเวลาแดชแล้วฟันแล้ว1ต่อนะประมาณนี้ครับก็คือฟันก่อนนะฟันก่อนแล้วค่อยพุ่งไปงัดซึ่งมันเพิ่มดาเมจได้ค่อนข้างดีกว่านะถ้าเราปึ๊บมันช้านึกออกป่ะถ้าเราทําอย่างมันจะ cancel animation ได้จะเป็นแบบงี้นะครับ2ฟันปุ๊บมันจะไวกว่ามันจะไวกว่ามันจะเท่กว่าประมาณนี้แล้วก็เทคนิคที่ทุกคนควรรู้คือเวลาเราเบิร์สเนี่ยดอยแนะนำให้ใช้สกิล1ซ้ำไปเลยนะครับเป็นแบบ2 1 1อันตินะครับถามว่าทำไมต้องใช้อย่างนี้เนื่องจากถ้าเกิดเราใช้คอมโบนี้แบบไม่ใช้1ซ้ำถ้า1จะไม่โดนเดวิลลดคูลดาวน์แล้วทำให้เราไม่สามารถหนีได้ค่อนข้างพิวมากนะครับแต่ในบางกรณีก็ไม่ต้องใช้1ซ้ำก็ได้ถ้าเกิดไม่เสี่ยงมากแต่ถ้าอยากเอาชัวร์สุดดอยแนะนำให้1 2 1และ1แล้วก็อันติก่อนดีกว่านะดีกว่าเพื่อทำให้เราได้ใช้เดวิล2ท่าเลยทำให้เราพิ้วมากกว่าปกตินะฮะประมาณนี้ครับต่อมาดอยก็มาสอนท่าจุกแบบเท่ๆนะเอาไว้หล่อยอีกศัตรูเท่ๆนะก็คือการโดดไปฟันทีนึงแล้วก็แดชออกเร็วๆนะครับอะไรประมาณนี้แต่ไม่ต้องฟันอีกทีก็ได้ตอนแดช2มาไม่ต้องฟันเพราะเสี่ยงถ้าสมมติเราแบบอยากจะแย่ๆฝั่งเล่นยังไงทำไงดีก็แดชไปฟันทีนึง2 1ออกนะครับประมาณนี้ทำให้ดูนะเร็วๆนะฮะ1ไปฟันครับ2แดดออกนะครับประมาณนี้อันนี้คือแย่หรือแย่แบบนี้ก็โดดไป2 1 1นี้ออกก็ได้ก็แย่เหมือนกันเวลาแย่บางทีมันก็ใช้ได้ดีบ้างเวลาอีกฝั่งมันอยากจะเข้าหาเราไงนาคอสเนี่ยเป็นตัวที่ข้อเสียอย่างนึงคือถ้าเราแย่ลึกไปอย่างเช่นแบบอย่างเงี้ย2 1แต่เราแย่แล้วโดดออกเงี้ยบางทีเราตายนึกออกว่าเราตายเพราะเราแย่แบบลึกไปนะเวลาแย่นั้นต้องแย่ตื้นๆแย่แบบไปปลายเอาแบบแค่นี้พอปากของคอแล้วก็โดดออกพอแย่ลึกถ้าเกิดเจอคนเล่นเป็นเนี่ยเขาส่วนตายแล้วถ้าเราแบบแย่ลึกเกินไปมาเล่นนาคอสเนี่ยเอาซินเซียนอย่างเงี้ย1ตีออกปุ๊บอย่างเงี้ยดีกว่าเซฟกว่านะครับแบบอยากจะโชว์เซียนหน่อยเนี่ยค่อยๆเล่นอย่ารีบใครเอาด้วยท่า2อ่ะสมมติหนีมาค่อยๆกาวโดดออกอะไรเงี้ยค่อยๆกาวแบบอย่ารีบถ้าใครรีบแล้วอีกฝั่งไม่ตายชัวร์เนี่ยบอกเลยโดนสวนนะฮะถ้าจะเอาเขาตายเนี่ยต้องเอาเขาให้ตายนะเล่นนาคอสเนี่ยต้อง1ตี1กันตีอะไรเงี้ยไปให้ตายไปเลยถ้าเขาไม่ตายเนี่ยบอกเลยว่าซวยนะครับนาคอสสมัยนี้ซวยเล่นฟูดาเมจกันด้วยนะฮะก็ทิกก็น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วสับนาคอสก็จะประมาณนี้นะฮะครับมาต่อที่ตัวต่อมาอย่างตูเลนกันบ้างครับตูเลนเนี่ยมีทิกอย่างนึงที่ดอยแนะนำไว้ว่าทุกคนควรเล่นเป็นคือการเก็บสแต็กระยะไกลนะครับคือตูเลนบางคนเนี่ยยังเก็บสแต็กไม่ค่อยเป็นทำให้มันเล่นยากสมมุติว่านี่เป็นคลิปนะครับวิธีการเก็บสแต็กง่ายๆนะครับเราก็ปาในระยะไกลนะครับอาจจะต้องเดาตอนการเดินนิดนึงนะครับให้มันเฉียงพอดีๆกับคลิปนะครับแล้วก็สามารถเก็บคลิปแบบสาสแต็กได้นะครับระยะไกลอย่างนี้เป็นวิธีการเก็บเวฟที่เซฟมากนะสมมติแบบคลิปมันเดินมาอย่างนี้ใช่ไหมไกลๆแล้วก็ปาอย่างนี้ไปนะครับ
ให้มันขนานกับคีพพอดีก็จะได้3สแต็กนะเอาไว้เก็บสแต็กระยะไกลนะเพราะบางคนเนี่ยต้องเดินมาเก็บสแต็กใกล้ๆอย่างนี้ตลอดซึ่งมันเสี่ยงนะมันทำไม่ได้นะในบางจังหวะที่ฝั่งเขาเข้าเวฟเนี่ยมันทำไม่ได้เราก็ควรจะเก็บสแต็กแบบนี้เป็นระยะไกลนะจริงๆไม่จำเป็นต้องเก็บแบบท่านั้นก็ได้เก็บแบบเฉียงๆบ้างก็ได้อย่างนี้นะเฉียงๆอย่างก็ได้ก็ขอครับมันโดนหมดนะครับใช้กับเวฟคีพใช้กับอะไรได้หมดเลยถ้าโดนหลายตัวในจังหวะที่เล่นตูเลนเนี่ยให้ฝั่งกำลังวิ่งไล่อยู่โดยแนะนำท่านี้นะเป็นท่าที่โปรเพลเยอร์ใช้บ่อยก็คือใช้ท่า1แล้วแดชหนีทันทีนะสมมติเราอีกฝั่งเขาเจอเราอย่างนี้ถูกไหมแล้วเขาทำท่าเหมือนจะเข้าเราโดดเงี้ยปุ๊บปุ๊บนี่นะอีกฝั่งเนี่ยมีโอกาสจะแดชพลาดแล้วมีโอกาสจะโดดมาโดนสกิล1เราเต็มๆด้วยนะเพราะงั้นพยายามใช้ท่านี้ตลอดเวลาจะเข้าระยะโป๊กนะบางทีเนี่ยอีกฝั่งเนี่ยชอบสวนสกิลมานะครับก็จะใช้โป๊กไปประมาณนี้นะก็จะดีกว่านะครับส่วนเวลาดักท่าเนี่ยก็ดอยก็จะได้เป็นคอมโบนี้นะก็เป็นต้อง1เต็มเม็ดนะแล้วก็2นะครับก็จะสโลว์ด้วยแล้วก็ตีซ้ำไปนะครับก็จะโดนแบบเน้นๆค่อนข้างแรงนะคอมโบนี้ถ้าเกิดไม่ใช่แทงค์ส่วนใหญ่ก็ตายนะครับอ่ะประมาณนี้แต่คอมโบที่ดอยแนะนำไม่ใช่จริงๆเวลาเล่นแบบป่าเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับเก็บแตกก่อนสมมติเราเก็บแตกแบบนี้มาปึ๊กนะครับพอเจอหน้ากันนะครับทำค่าเดียวนะโดดไป1อันตินะครับแค่นี้จริงๆแค่นี้เลยอ่ะหมดคอมโบแล้วแค่นี้จริงก็คือเจอหน้ากันถ้ามีสแต็กอยู่นะโดนมาสแต็กโดนทีนึงไงปาหนึ่งซ้ำแล้วก็ตีซ้ำไปเลยตายไม่ตายไม่รู้ตัวใหญ่ถ้าตูเลือดประมาณ 60% มักจะตายเป็นคอมโบที่ดอยแนะนำว่าเล่นตูเลนทุกคนควรทำได้มันเป็นท่าที่หากินสุดๆนะไม่ยากด้วยอ่ะประมาณนี้เราก็มาถึงทริคของตัวของซิปกันบ้างนะครับดอยขอเริ่มที่ทริคแรกนะครับก็คือทริคการใช้เพิ่มเกราะแบบไม่เสียคูลดาวน์นะฮะน่าจะเป็นบั๊กอยู่นะครับซึ่งเมนทุกคนเขาอาจจะทำกันเป็นนะด้วยการกดวาร์ปกับกดท่าอมพร้อมกันเนี่ยครับได้แล้วเห็นไหมมีโล่ขึ้นมาแต่ว่าไม่มีคูลดาวน์นะครับไม่เปิดคูลดาวน์นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้แต่บอกไว้ก่อนทำติดยากมากดอยนั่งทำประมาณ100วินาทีติดอยู่ 2-3 ทีเองต้องทำให้จังหวะพอดีมากๆนะครับแต่ทำได้ยังมีบั๊กนี้อยู่นะครับยังทำได้อยู่นะฮะที่ต่อมาครับเป็นเรื่องของการลิงก์ไอ้ดาเมจลิงก์ก็ไม่แรงแต่เมื่อเราทำดาเมจใส่ตัวหนึ่งมันจะไปโดนตัวหนึ่งค่อนข้างแรงมากนะครับซึ่งถ้าเราลิงก์ศัตรูไว้กับบัฟฟ้าไว้กับมังกรอะไรเงี้ยอีกฝั่งอาจจะตายได้เลยนะครับเป็นท่าหนึ่งที่คูลดาวน์ไวดาเมจแรงมีซีซีนะครับก็ให้พึงระวังไว้นะครับถ้าเกิดใครใช้สมมติลิงก์กับดาเมจอะไรเงี้ยได้2ตัวเนี่ยถ้าดาเมจใส่2ตัวเนี่ยดาเมจแทบจะเกือบโดน2เท่านะเนื่องจากดาเมจมันชิ่งไปชิ่งมานะคนที่โดนดาเมจตรงนี้ก็จะจ่ายดาเมจให้อีกตัวหนึ่งได้ด้วยนะเพราะงั้นการโดนอย่างเงี้ยถ้าเกิดโดนซิลเอลอีเข้าไปเนี่ยดาเมจจะโดนเกือบ2เท่านะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังไว้เวลาเจอลิงก์ของซิปนะแรงมากๆนะครับให้ระวังไว้ในส่วนการอมของท่า2ของซิปเนี่ยถ้าใช้ท่ากิ้งเนี่ยก็จะมีท่าเซียนเป็นท่าฟิกเกอร์นะครับฟิกเกอร์กิ้งได้นะครับอย่างเช่นเราจะไว้ข้ามกำแพงอะไรเงี้ยก็ฟิกเกอร์ข้ามกำแพงได้นะอะไรอย่างนี้ในกรณีจะตุ๋ยบ้านหลอยบ้านอะไรก็ควรมีพกฟิกเกอร์ไว้นะดอยจะพามอทอสข้ามกำแพงเงี้ยจะหลอยบ้านถูกไหมก็พามวนไปเลยอย่างนี้นะปึ๊บประมาณนี้ก็จะเป็นเอาไว้พาเพื่อนมาตุยบ้านได้อ่ะแล้วก็อีกหนึ่งทีที่คนควรรู้ครับคือซิปเนี่ยถ้าเกิดเราม้วนธรรมดาเนี่ยมันจะช้านะครับจืดนะมันกว่าจะกิ้งแต่ถ้าเกิดเราตัวพองอยู่เนี่ยเราจะม้วนได้ทันทีนะครับอ่ะแล้วเรากลมอย่างนี้ไหมเราม้วนปุ๊บมันจะกิ้งเลยเพราะงั้นให้พึงเวลาเราเสมอถ้าเกิดเรายังเป็นตัวเล็กๆอยู่แล้วจะกิ้งเนี่ยมันจะช้ากว่าปกติเยอะนะเพราะงั้นต้องระวังนิดนึงอาจจะโดนฆ่าได้ก่อนนะครับหรือไปไม่ถึงฝั่งฝันนะเพราะงั้นพยายามอมให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกิ้งนะมันก็ทำให้เราหนีได้ไวขึ้นนั่นเองนะฮะถ้าฟิกเกอร์ถุยไม่น่าจำเป็นต้องใช้เนาะแต่ว่าไม่ได้สำคัญมากเท่าไหร่นะฟิกเกอร์ข้ามขื่อด้วยอันติน่าจะดูมีประโยชน์มากกว่านะครับอย่างฟิกเกอร์ข้ามขื่ออะไรเงี้ยน่าจะมีผลมากกว่านะครับประมาณนี้โอเคก็จบไปซับตัวของซิปนะฮะครับเรามาถึงตัวของอาย่ากันบ้างโอ้ตัวนี้จะมีทริคด้วยเหรอพี่ทำไปทำมาตัวนี้ลีลามันเยอะพอสมควรนะครับทุกคนอาจจะคิดว่ามันทำไม่ได้นะตัวนี้มันอายากเยอะเหมือนกันนะครับซับตัวของอาย่านะครับอย่างแรกเนี่ยนะครับอาย่าเนี่ยจริงๆแล้วมันมีทริคอยู่นิดหน่อยนะก็ในเรื่องของการกระโดดขึ้นกระโดดลงนะครับคือตัวอาย่าเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดทุกคนไม่รู้เนี่ยถ้าสองอาย่าเนี่ยการขึ้นรอบแรกแบบไม่ได้อยู่บนหัวเนี่ยจะได้เกราะเยอะกว่าการอยู่บนหัวแล้วกดเกราะนะฮะเพราะงั้นการลงและขึ้นก็จะได้เกราะเยอะกว่าปกตินิดหน่อยแล้วคำถามคือเราลงตอนไหนดีล่ะแล้วถึงจะคูลดาวน์ดีถ้าเราลงตอนคูลดาวน์ท่า2มาแล้วท่า2จะติดคูลดาวน์นะครับอย่างเช่นอย่างนี้ฮะดอยกดลงปุ๊บท่า2จะติดคูลดาวน์2วินะครับแต่ถ้าเกิดดอยกดลงธรรมดาด้วยการกดลงปกติก่อนที่คูลดาวน์จะหมดอย่างเช่นประมาณ 0.1 วิ 0.2 วินะอะไรอย่างงี้นะครับดอยก็จะไม่มีคูลดาวน์กดให้ดูอ่ะรอดูคูลดาวน์ปึ๊บๆดอยกดลงครับดอยก็จะขึ้นได้ใหม่ทันทีนะอันนี้เป็นทริคสำหรับการลงและขึ้นจะใช้ได้ดีหน่อยเวลาเพื่อนเราไม่ใช่ตัวที่โดดได้ไวมากเพราะเพื่อนเราโดดไวมากบางทีเพื่อนก็จะหนีไปก่อนผิดจังหวะนะแต่ว่าถ้าเพื่อนแบบเป็นไฟเตอร์อะไรเงี้ยเราจะโดดตามไม่ยากมากนะอันนี้ทำให้เพื่อนได้เกราะเยอะกว่าปกตินะครับนี้เป็นทริคนะอีกอย่างนึงก็คือเป็นทริคเวลาสมมติว่าอีกฝั่งเป็นอลิสเตอร์อารัมอะไรอย่างงี้เวลาเล่นเจออาญาชอบเจออารัมเราสามารถใช้ทริคอย่างนี้ได้ด้วยการโดดลงไปรับจับก่อนสมมติเพื่อนอยู่ข้างหน้าเราถูกไหมไม่อยากจะเจออารัมเลยอารัมส่วนใหญ่เวลาเจอพวกนี้ชอบกดจับ
ล้วนๆครับก็คือกดลงไปให้ลำจับสมมติว่าโดนลำจับตรงนี้วะแล้วพอเราเลือดลดเกินครึ่งนึงเราจะเข้าโหมดอมตะเองจากพาสซีฟนะฮะเราก็จะวิ่งหนีมาได้กดเกาะขึ้นหัวไปได้นะครับว่าเวลาเจออารามบางทีเป็นตัวแก้เงี้ยเราก็กดเป็นเกาะนะครับถ้าเราไปตะล่อเนี่ยกดท่าหนึ่งจะกดกลับล่างทันทีแล้วกดขึ้นขี่คอได้เลยนะครับประมาณนี้ทิศของอาญาก็น่าจะประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากพิเศษก็กดลงให้ถูกจังหวะนะครับกดลงถูกจังหวะแล้วกดขึ้นให้ทันเวลานะปุ๊บเนี่ยโดดขึ้นนะโอ้โหเซนดูเหมือนจะไม่มีอะไรจริงๆมีทิกนะมันขึ้นลงลงขึ้นลงบ่อยๆมีประโยชน์มากกว่าอยู่กำลังจะได้ป้อมถูกไหมโดดลงหัวมาได้ป้อมให้เพื่อนก่อนแล้วก็ค่อยขี่คอก็แทงป้อมให้เพื่อนได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นทิกเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องสกิลเพลย์นิดนึงนะอาญาไม่ใช่ตัวเล่นง่ายนะมันถึงว่าจะเล่นง่ายก็จริงแต่ว่ามันมีทิกเยอะนะอ่ะประมาณนี้ครับมาต่อที่ตัวของเทนกันบ้างครับเทนเนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่เป็นโลมแบบแนวซัพพอร์ตแต่ดาเมจแรงมากนะอีกหนึ่งตัวนะเพราะงั้นดอยก็จะมาสอนท่าต่างๆของเทนกันนะที่ทุกคนควรทำเป็นถ้าอยากจะเล่นเทนเป็นนะฮะอย่างแรกเทนเนี่ยเป็นตัวที่ไถได้ดีมากดาเมจดีนะก็ทุกครั้งที่ใช้สกิลตีทุกครั้งนะครับการตีเราจะไกลขึ้นนิดนึงด้วยเป็นลมเนาะเอาลมแทงเวลาคอมโบครับง่ายๆครับจะเริ่มด้วย2หรือ1ก่อนก็ได้นะแต่ก็พยายามไถให้โดนนะครับอย่างเงี้ยถ้าศัตรูอยู่ข้างหน้าก็พยายามไถตรงๆไปแล้วก็ตีทีนึงแค่นั้นคอมโบจบละแตะจบละนะแค่นี้ถ้าเกิดดอยทำให้โดนจริงๆก็จะเป็นแค่นี้นะครับ2 1แทงทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าอยากได้ดาเมจเยอะๆจริงๆก็2ตีก็ได้แต่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเวลาทำจังหวะจริงๆก็เน้นสตันมากกว่านะครับ2ตี1ก็ได้อย่างงี้ก็ได้แล้วแต่มีหลายวิธีแล้วแต่ความรีบของคอมโบแต่ถ้าเอารีบจริงๆส่วนใหญ่ก็2แล้วก็ถ่ายเลยนะครับโอเคเรามาดูท่าที่มันเซียนขึ้นบ้างนะครับท่าที่เซียนขึ้นเป็นยังไงถ้าเซียนขึ้นเราจะแนะนำเป็นการใช้ฟิกเกอร์ผนวกด้วยนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นอย่างงี้มันจะดูเหมือนไม่ค่อยจะโดนนะครับเป็นอย่างงี้นะใช้2ไปข้างหน้านะครับแล้วก็ฟิกเกอร์ก็ถ่ายไปเลยอย่างเงี้ยโอกาสที่ศัตรูจะรีแอคอ่ะจะน้อยมากเพราะศัตรูคิดว่ามันไม่ถึงบางทีมันก็ขาดระยะมันก็จะขาดไปถูกมั้ยแล้วจะเป็นอย่างงี้ถูกมั้ยปึ๊บแล้วก็ถ่ายไปเลยนะครับศัตรูจะไม่ค่อยมีโอกาสให้รีแอคเท่าไหร่นะครับหรือจะเป็นคอมโบแบบบ้านๆนะครับแบบเร็วๆนะก็คือแบบว่าเดินไปทําๆนมองไม่มีอะไรครับไม่กดท่าอะไรด้วยฟิกเกอร์แล้วถ่ายเลยก็ได้เงี้ยสมมุติเดินทําๆมองโอ้ยแทงแทงแล้วดาเมจแล้วดาเมจไม่ต้องถ่ายไปเลยก็ได้มันเร็วท่านี้ค่อนข้างเร็วแล้วก็แก้ยากแต่ถ้าดอยใช้แบบแนะนำจริงๆก็เป็น2แล้วฟิกดีกว่าเร็วกว่านะฮะถ้าเป็นแม็กซิมัมดาเมจจริงๆแบบเอาดาเมจล้วนๆเลยไม่สนใจ CC เท่าไหร่นะก็เป็นต่อฟิกตี1ตี2ตีแค่นี้จบตีทำอีกรอบดาเมจแรงมากค่อนข้างจะแรงมากนะครับคอมโบนี้ถ้าใช้ทันเลดเกมก็แครี่มีครึ่งหลอดนะครับอะไรอย่างงี้ก็คือแรงมากๆอีกคอมโบนึงเอาไว้ใช้ไกลๆในกรณีที่ฝั่งเขาแบบรอล่องไล่ฆ่านะดอยแนะนำเป็นท่า1แล้วก็ฟิกเกอร์อย่างเช่นเรา1ไปอย่างงี้เนี่ยไถเพิ่มต่อระยะไปนะทำให้ศัตรูเนี่ยบางทีคิดว่าไถยังไงก็ไม่ถึงไม่ต้องระวังก็ได้นะครับก็ไปท่านี้ได้นะก็คือไถไปไกลๆนะครับไถไปไกลๆแล้วก็ต่อระยะได้ท่าฟิกเกอร์เอานะก็ทำให้ศัตรูตกใจได้จะมีทริคประมาณนี้ไม่ได้ซับซ้อนมากสำหรับเทนนะแต่บอกเลยว่าทำเป็นแต่ท่านี่เท่สุดๆนะฮะมาเริ่มที่ทริคแรกของตัวลัมเบอร์กันเลยดีกว่านะครับก็เคยเรียกว่าเทคนิคนี้ว่าเทคนิคการปาโบลิ่งนะครับการปาโบลิ่งคืออะไรคือท่าหนึ่งของลัมเบอร์เนี่ยถ้าทุบโดนแล้วเนี่ยมีตัวอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะทุบปุ๊บอ่ะเด้งดึดๆๆๆซึ่ง CC ตัวเนี้ยไม่เบานะ CC เยอะพอสมควรนะไอ้ท่ากระเด็นก็เยอะนะนอกจากจะมีท่าแบบไปข้างหลังนะพลิกไปข้างหลังแล้วก็ทุบกลับมาอะไรเงี้ยก็การทุบท่าหนึ่งเนี่ยถ้าทุบดีๆก็จะเป็นโบลิ่งได้นะครับก็จะคอมโบการตีได้โดยการทุบโบลิ่งทีนึงปุ๊บแล้วการตีซ้ำนะมันก็จะเป็น2กระเด้งได้อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นทริคอย่างนึงที่แนะนำให้ใช้นะครับก็คือถ้าศัตรูโดนท่า1แล้วลอยขึ้นมาเนี่ยเชนด้วยตีเนี่ยอีกฝั่งจะแทบไม่มีโอกาสหลบเลยก็ว่าได้นะครับอีกท่า1ที่ทุกคนเขาทำกันบ่อยมากเรียกว่าฟิกเกอร์ทุบละกันนะครับท่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ด้วยความแอคเนี่ยก็จะใช้ไปข้างหลังนะครับแล้วก็เลือกด้านครับทุบพังเข้าไปนะครับใช้เลือกทิศทางได้ตลอดเลยไม่ว่าศัตรูจะเดินไปทางซ้ายทางขวาด้านหลังอะไรก็ตามศัตรูถ้าเรายังพอจะเล็งถูกเนี่ยจะปาไปทางไหนเราก็ทุบได้นะครับอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเอาชัวร์ก็กดก่อนแป๊บนึงก็ได้ครับโอกาสที่ฝั่งจะรีแอคก็ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะก็กดรอหลอดหมดก็ปุ๊บได้ประมาณนี้อันนี้คือเป๊ะสุดแล้วนะเนี่ยท่านี้ก็เป็นท่าหนึ่งที่ดอว่าเมนทุกคนควรทำเป็นนะช่วยได้เยอะแล้วก็ทำให้แบบหลายๆอย่างเนี่ยแบบซีซีเนี่ยเป็นกลายเป็นตัวที่ซีซีอันตรายมากสำหรับลัมเบอร์เนาะก็ประมาณนี้อีกท่านึงที่ดอยมองว่าก็เขาก็ใช้กันบ่อยนะก็จะเป็นทุบให้โดนก่อนนะครับแล้วก็แดดฟิกเกอร์ทุบกลับมานะครับก็จะได้ CC 2รอบเหมือนกันก็ถือว่าอันตรายเหมือนกันท่านี้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาใช้ทุบแบบฟิกเกอร์มากกว่าเลยไม่ค่อยได้ใช้ท่านี้เท่าไหร่นะส่วนใหญ่ท่านี้มักจะใช้ตอนแบบต้นเกมอะไรเงี้ยสมมติจะทุบมอทอสกลับมาเงี้ยก็สไลด์ฟิกเกอร์ทุบกลับมาอะไรเงี้ยได้พอได้อยู่แต่หลักๆเนี่ยเขาชอบใช้ท่าฟิกเกอร์ทุบกันมากกว่านะเป็นท่าที่เมนลัมเบอร์ส่วนใหญ่ชอบใช้กันเพราะแบบแบบมันหลบยากดีไงฟื้นตึ๊บเลือกตำแหน่งได้ด้วยนะเพราะต่อให้ฝั่งจะโดนหลบไปไหนเนี่ยถ้าเรามือไวจริงๆเราโอกาสทุบค่อนข้างสูงมากแล้ว CC นี้อันตรายมากก็จะประมาณนี้สำหรับตัวของลัมเบอร์นะฮะครับก็มาต่อที่ตัวของทริคของเซเนียลบ้างเซเนียลเป็นหนึ่งตัวที่มีทริคน้อยมากนะก็อย่างแรกนะท่า2เซเนียลเนี่ยสามารถใช้ฟิกเกอร์ได้นะถ้าคุณเก่งจริงแต่ถ้าคุณใช้พลาดมันจะแป๊กนะมันจะเป็นอย่างนี้
อันนี้คือใช้พลาดคือฟิกก่อนเวลาถ้า2เซนเนี่ยถ้าจะใช้ฟิกเกอร์เพื่อต่อระยะได้เนี่ยต้องฟิกในระหว่างที่พุ่งไปกำลังจะถึงพื้นนะครับอย่างเช่นอย่างนี้มันก็จะเพิ่มระยะได้ซึ่งบอกเลยว่ามีผลเยอะนะต่างกันเยอะบางคนจะคิดว่าเอ้ยโดดนี้ไม่โดนไม่โดนเราต่อไปงี้มีผลเยอะเลยใช่ไหมล่ะเพราะงั้นท่านี้ถึงเป็นท่านึงที่ดอยมองว่าควรทำเป็นนะเพราะส่วนใหญ่เซนเนียนสมัยนี้ชอบหยิบฟิกเกอร์มาแล้วนะครับไม่มีอะไรมากครับรอตอนพุ่งไปจะถึงพื้นก็ฟิกเกอร์ทันทีแต่คอมโบไม่มีอะไรมากคอมโบก็คือ1ทิ้งไว้นะฮะ2โดดไปทุกที1ระเบิดทุกที1หมดละคอมโบเซเนียมมีแค่นี้แหละมีแค่นี้จริงๆนะครับซึ่งหลักๆก็คือมีแค่ท่าเซียนที่ดอยบอกไปคือท่าฟิกเกอร์ด้วยท่า2นะอย่างเงี้ยท่านี้ที่ต้องฝึกนะครับนอกนั้นไม่จำเป็นนั่นท่าแบบเป็นเบสิกมากๆอื่นๆนะนอกนั้นก็มีแค่นี้แหละของเซเนียที่ควรทำเป็นนะครับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคและทริคต่างๆของฮีโร่แรงเอสในวันนี้นะทั้งคอมโบดอยก็มาสอนกันหมดเลยบอกตรงคลิปนี้ดอยอัดนานมากๆนะคลิปเดียวอัดไปเกือบแบบ 2-3 ชั่วโมงได้นะอัดนานมากๆนะฮะก็คืออาจจะมีข้อมูลบางอย่างตกหล่นกันไปบ้างนะแต่ว่าทุกคนก็สามารถชี้แนะกันได้นะหรือบอกกันได้มีเทคนิคคอมโบอะไรบ้างเกี่ยวกับฮีโร่ต่างๆในแรงเอสที่ดอยเอามาพูดวันนี้นะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนบ้างครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดอยได้นะฮะแล้วก็ฝากไปเล่นเกมชินอิมแพคด้วยลูกค้าเราในวันนี้นะครับก็เพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะหรือเพื่อนมีคำถามอะไรสงสัยก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะหรือมีคลิปอะไรที่อยากให้ดอยทำก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะวันนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน